ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในเรื่องผู้ใช้พลังวิญญาณเรื่องที่เสี่ยวกงมีทักษะศิลปะแห่งจักรพรรดิดาบเป็นอะไรที่หมู่คนของตระกูลล้วรู้กันดีอยู่ก่อนแล้วแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นกันเท่าไหร่แม้ว่าทักษะการใช้ดาบจะเป็นสิ่งที่หายากแต่มันเป็นลิงเผือกการใช้ดาบได้จะไปมีประโยชน์อะไรนอกจากนี้มันยังมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากถ้ามันตายไปก่อนวัยอันควรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากมันอ่อนแอและต่อให้มันโชคดีพอที่จะอยู่รอดได้มันก็ยังคงอ่อนแออยู่ดีเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครสนใจเสี่ยวกงพวกเขาสนใจลิงเผือกตัวน้อยอีก2ตัวมากกว่าว่าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่าแต่ใครจะไปคิดว่าเสี่ยวกงสามารถบินได้ด้วยความช่วยเหลือของทักษะศิลปะแห่งจักรพรรดิดาบตั้งแต่ตอนที่มีมิติวิญญาณอยู่เพียงแค่ระดับทองแดงความสามารถนี้ไร้กาจเกินไปมากมันเกิดมาเพื่อวิชาดาบอย่างแท้จริงไม่ต้องพูดถึงในตาปีศาจยิ่งลิงเผือกทำความเข้าใจทักษะนี้ได้เร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งสามารถพิสูจน์คุณค่าและความสามารถของตัวมันได้มากขึ้นเท่านั้นดวงตาของปังชีเย่สบเข้ากับลั่วชู่ชวนขวนหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ชี้ไปที่เสี่ยวกงแล้วพูดว่าท่านผู้นำตระกูลลั่วข้าเลือกลิงเผือกตัวนี้เขาตัดสินใจเลือกมันลิงเผือกน้อยตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยเขาจึงคิดว่าเสี่ยวเว่ยนายพลเทพเจ้าอันดับหนึ่งคงจะไม่ปฏิเสธมันแน่เพราะมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้ในระยะสั้นทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการอันสำคัญยิ่งขององค์ชายเล็กยิ่งไปกว่านั้นลิงเผือกตัวน้อยนี้ยังสนิทสนมกับลั่วอู่มากลั่วอู่เคยยั่วโมโหเขา3 หรือ 4ครั้งมาก่อนหน้านี้มันทำให้เขาโกรธมากเขาจึงอยากใช้โอกาสนี้สั่งสอนบทเรียนให้กับลั่วอู่ลั่วฮันเชียงประหลาดใจเจ้านี่เหรอมีอะไรหรือเปล่าท่านมีปัญหางั้นหรือท่านบอกให้ข้าเลือกได้ตามสบายนี่นาปังชีเย่พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มตระกูลลั่วไม่ต้องการความร่วมมือจากคฤหาสน์ขององค์ชายแล้วหรือตอนนี้ลั่วฮันเชียงถึงคราวที่ต้องหน้ามืดเขาต้องการความร่วมมือจากทางคฤหาสน์ขององค์ชายเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้นำตระกูลที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อท่านบรรพบุรุษจะได้มองเขาแตกต่างไปจากเดิมหากความร่วมมือถูกขัดจังหวะในตอนนี้ความพยายามที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ของเขาก็จะไร้ผลข้าขอคุยกับลั่วอูก่อนลั่วฮันเชียงลังเลพลางพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกปังชีเย่ไม่พอใจมากท่านเป็นถึงผู้นำตระกูลลั่วท่านจะไปปรึกษาเรื่องแบบนี้กับรุ่นน้องของท่านได้อย่างไรลืมมันไปเถอะข้าจะไปพูดกับเขาเองพูดจบปังชีเย่ก็บินตรงไปหาลั่วอูลั่วฮันเชียงเองก็พุ่งตามเขาไปเสี่ยวกงสามารถเอาชนะพี่น้องทั้ง2ตัวด้วยความเร็วที่สูงกว่าอย่างท่วมท้นในตอนนี้มันเกาหูด้วยความรู้สึกอันตื่นเต้นความสุขของมันนั้นยากที่จะซ่อนเอาไว้ได้แน่นอนว่ามันสามารถชนะพี่น้องของมันได้ในเรื่องความเร็วแต่ก็ยังยากหากวัดกันในแง่มุมอื่นๆถ้าพวกมันต่อสู้กันจริงๆร่างกายอันอ่อนแอที่ขาดซึ่งพลังวิญญาณของมันหากใช้เป็นเวลานานเสี่ยวกงก็จะต้องพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชแน่ถึงอย่างนั้นแล้วลั่วอู๋ก็ยังคงมีความสุขกับเสี่ยวกงตามที่คาดไว้การกลายพันธุ์ของเสี่ยวกงมีลักษณะเฉพาะที่พิเศษมากมันไม่ได้กลายพันธุ์ไปในทิศทางที่อ่อนแอแม้มันจะเบี่ยงเบนไปจากทิศทางของสายพันธุ์โดยสิ้นเชิงจนทำให้ดูเหมือนอ่อนแอมากแต่สัตว์วิญญาณที่ต้องการอาวุธจะไม่อ่อนแอได้อย่างไรทันใดนั้นปังชีเย่ก็บินมาแล้วพูดว่าข้าเลือกลิงเผือกตัวนี้แล้วข้าจะเอามันกลับไปเอามันกลับไปใบหน้าของลั่วอู๋จมลงเจ้าบอกว่าจะเอามันกลับไปงั้นหรือพูดบ้าอะไรของเจ้าปังชีเย่ไม่ได้โกรธแต่กลับตอบด้วยความเยาะเย้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าการตัดสินใจเกี่ยวกับลิงเผือกเป็นสิทธิ์ของตระกูลลั่วไม่ใช่สำหรับเจ้าในขณะนี้ลั่วฮันเชียงก็ได้บินมาเมื่อมองไปที่ลั่วฮันเชียงลั่วอู่ไม่ได้เรียกเขาว่าผู้นำตระกูลด้วยซ้ำเจ้าต้องการยกเสี่ยวกงให้เขางั้นเหรอมันเป็นความจริงลั่วฮันเชียงพยักหน้าและกล่าวว่านี่เป็นข้อตกลงระหว่างตระกูลลั่วและคฤหาสน์ขององค์ชายแน่นอนว่าเจ้าสามารถเอาดาบของเจ้าคืนไปได้ลั่วอูโกรธมากเขาขมวดคิ้วและถามเจ้าคิดว่าข้าสนใจดาบนั่นมากหรือไงเจ้าไม่เห็นหรือว่าเขาเลือกมันเพราะคิดว่าเสี่ยวกงใกล้ชิดกับข้าเขาจงใจยั่วยุข้าอย่างน่ารังเกียจข้าไม่สนใจว่าเจ้ามีข้อตกลงอะไรกันระหว่างตระกูลลั่วกับคฤหาสน์องค์ชายข้าไม่สนลิงเผือกตัวอื่นๆได้แต่ข้าไม่ยอมให้ใครมาพรากเสี่ยวกงไปจากที่นี่แน่แม้ว่าจะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนแต่เสี่ยวกงก็เป็นลิงเผือกที่ลั่วอูหวงแหนนี่มันต้องล้อกันเล่นแน่แน่เขาเป็นคนให้ความหวังในการมีชีวิตอยู่กับมันเขาเป็นคนขุดพรสวรรค์ของมันออกมาแม้แต่ดาบเสมือนเขาก็ยังมอบมันให้กับเสี่ยวกงคิดจะแยกเขาออกจากเสี่ยวกงงั้นเหรอคฤหาสน์องค์ชายต
่อให้เป็นคำสั่งขององค์จักรพันดิก็ไม่มีสิทธิ์เจ้ามันยโสโอหังเกินไปแล้วเจ้าควรรู้สถานะของตัวเองบ้างนะลั่วหันเชียงไม่สามารถช่วยได้ในที่สุดเมื่อถูกลั่วอูดุเขาก็รู้สึกอับอายจนทนไม่ไหวข้าเป็นผู้นำตระกูลแม้ว่าเจ้าจะได้รับความเคารพนับถือจากท่านบรรพบุรุษแต่เจ้ามันก็แค่ว่าที่เจ้าบ้านที่ยังเป็นเด็กน้อยลิงเผือกเป็นของตระกูลลั่วดังนั้นพวกมันต้องเป็นไปตามการจัดสรรของตระกูลลั่วมันคือข้าไม่ใช่ที่เป็นตัวแทนของตระกูลลั่วตอนนี้ข้าต้องการมอบลิงเผือกแห่งตระกูลลั่วให้กับคฤหาสน์ขององค์ชายเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งข้าแนะนำให้เจ้าเคารพข้าบ้างไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่มีคุณสมบัติได้เข้ามายังโรงปรับแต่งลับอีกในอนาคตใบหน้าของลั่วหันเชียงดูร้ายและเขาไม่สนใจอะไรอีกทั้งนั้นถ้าข้อตกลงนี้ประสบความสำเร็จตำแหน่งผู้นำตระกูลของเขาจะมั่นคงขึ้นจนแม้แต่ท่านบรรพบุรุษก็ไม่มีเหตุผลที่จะไล่เขาออกไปทำไมเขาต้องมาสนใจลั่วอู่ด้วยในความคิดของเขาความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลั่วอู่ก็แค่ท่านบรรพบุรุษเอ็นดูเขาแต่ตอนนี้ท่านบรรพบุรุษไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิหากไม่มีความช่วยเหลือของตระกูลลั่วลั่วอู่ก็คงเข้าไปในสำนักเฉียนหลงไม่ได้และสำนักโลพิทักษ์ของเขาก็คงไม่สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในเมืองหลวงของจักรวรรดิได้แบบตอนนี้ตระกูลลั่วนั้นเป็นสาเหตุที่เขาไปในวังจนได้รับความโปรดปรานจากองค์หญิงเจโรลั่วอู่จะกล้าหยาบคายกับผู้นำตระกูลอย่างลั่วหันเชียวได้อย่างไรกันเขาควรจะตอบแทนความเมตตาจากตระกูลลั่วด้วยซ้ำไปไม่ใช่เหรอลั่วหันเชียงคิดว่าเขาสามารถทำให้ลั่วอู่ล่าถอยได้แต่น่าเสียดายที่เขาคิดผิดเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าลั่วอู่ต้องการตระกูลลั่วจึงไม่ได้หันหลังลั่วอู่หายใจเข้าลึกๆดีข้าเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในโรงปรับแต่งลับของตระกูลลั่วอยู่แล้วถึงตระกูลนี้เป็นตระกูลที่แม่ข้ารักแต่ถ้าไม่ใช่เพราะท่านบรรพบุรุษข้าก็คงไม่มีทางห่วงตระกูลลั่วแบบตอนนี้แน่เขาไม่มีความรู้สึกสนใจในตระกูลลั่วมานานแล้วจนกระทั่งเขาได้รับความรักจากท่านบรรพบุรุษของตระกูลลั่วและผู้อาวุโส 2-3 คนของตระกูลลั่วในสำนักเฉียนหลงดังนั้นเขาจึงพยายามถนอมความสัมพันธ์กับตระกูลไม่ให้แย่จนเกินไปเสี่ยวกงลั่วอู่คำรามตระกูลลั่วต้องการส่งเจ้าออกไปเจ้าอยากให้ข้าพาเจ้าไปแทนหรือไม่เสี่ยวกงมองไปที่ปังชิเย่จากนั้นมันก็พยักหน้าโดยไม่ลังเลพ่อแม่หลังจากที่มันให้กำเนิดพี่น้อง3คนก็ทิ้งพวกมันไว้ให้ตระกูลลั่วเลี้ยงดูเนื่องจากพวกมันแทบไม่เคยปรากฏตัวเสี่ยวกงจึงไม่รู้เกี่ยวกับพ่อแม่ของมันมีเพียงพี่น้องอีก2ตัวที่เป็นเหมือนคู่แข่งนอกจากนี้คนในตระกูลลั่วเองก็มีความสนิทสนมน้อยกว่าลั่วอู่มากดีแล้วตามข้ามาด้วยการโบกมือของเขาลั่วอู่ก็ทำให้เสี่ยวกงเข้าสู่มิติไหลั่วหันเชียงตกใจและเส้นเลือดสีเขียวของเขาก็ระเบิดออกมาพร้อมคำรามโอหังเจ้ากล้าที่จะลักพาตัวลิงเผือกโดยไม่ได้รับอนุญาตงั้นเหรอเจ้าได้ละเมิดกฎร้ายแรงข้อแรกของตระกูลที่ไม่สามารถละเมิดได้แล้วจงปล่อยลิงเผือกตัวน้อยออกมาซะลั่วอู่ไม่สนใจเขาและบินออกไปปังชิเย่ยอเย้ยท่านผู้นำตระกูลลั่วดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีศักดิ์ศรีใดๆเสียแล้วลืมมันไปเถอะข้าจะจัดการทำความสะอาดประตูให้กับท่านผู้นำตระกูลลั่วเองปังชิเย่ถึงกับรีบตามออกไปลั่วหันเชียงตกใจปังชิเย่ไม่จริงหน้าแม้ว่าเขาจะหันหน้าไปทางอื่นและไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะฆ่าลั่วอู่จริงๆมิฉะนั้นท่านบรรพบุรุษจะต้องโกรธมากหากเป็นเช่นนั้นต่อให้เขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากเขาก็คงจะถูกลงโทษอย่างหนักแน่เงาที่ดูเหมือนช้างของสัตว์ร้ายหมิงเต่าที่เปี่ยมไปด้วยพลังวิญญาณปรากฏขึ้นอย่างช้าๆด้านหลังของปังชิเย่เจ้าทำเหมือนข้าเป็นคนโง่สินะใบหน้าของปังชิเย่แสดงรอยยิ้มอันโหดร้ายมือของสะบัดไปราวกับว่าจะทำให้ภูเขาจะถล่มทักษะระดับเอสสงบวิญญาณพลังวิญญาณอันทรงพลังรวมตัวกันเป็นแก่นแท้ราวกับผนึกขนาดเท่าภูเขาตกลงมาจากท้องฟ้าเหมือนว่าเขาตั้งใจจะใช้มันสังหารลั่วอู่อย่างไรก็ตามทักษะนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายมันเป็นทักษะที่ใช้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อจิตวิญญาณลั่วอู่สัมผัสได้ถึงการโจมตีจากด้านหลังแววตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาปังชิเย่หนึ่งใน13นายพลแห่งเทพเจ้าที่เชี่ยวชาญในเรื่องการโจมตีทางจิตวิญญาณมิติวิญญาณระดับทองขั้นสูงมิติ4เขาคิดว่าเขาจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการจริงๆหรือเจ้าคิดว่าตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งจริงๆงั้นเหรอลั่วอู่สะบัดนิ้ว27ครั้งติดต่อกันในเวลาเดียวกันหยดน้ำสีทอง27หยดปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆและบินออกไปเหมือนอาวุธลับทว่าปังชิเย่ก็ยังไม่หยุดโจมตี
เขาไม่คิดว่าลั่วอู๋จะสามารถต่อสู้กับตัวเองได้แต่แล้วในวินาทีต่อมาใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปหยดน้ำสีทอง27หยดลงบนร่างของเขาจากนั้นคลื่นสีทองก็พัดมาเหนือเขากลืนกินเขาไปในพริบตาโดยไม่มีสัญญาณใดๆพลังวิญญาณขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นในแก่นวงจรพลังวิญญาณของเขาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างร่างของปังชิเย่แข็งตัวไปในทันทีทวารทั้ง7ของเขามีเลือดไหลออกมาเขาตกลงมาจากท้องฟ้าจนร่างของเขาแหลกเละและแล้วปังชิเย่1ใน13นายพลแห่งเทพเจ้าก็เสียชีวิตลงไปตรงนั้นหยดน้ำสีทองนี้ถูกดึงมาจากทะเลแก่นวิญญาณของคุณแต่ละหยดมีพลังวิญญาณอันงดงามที่สามารถฆ่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงได้อย่างง่ายดายมันจึงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากลั่วอู๋ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถใช้มันฆ่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงได้หรือไม่เขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการยิงหยดน้ำทองคำ27หยดตรงๆเพื่อโจมตีปังชิเย่พลังของมันอันตรายมากจริงๆปังชิเย่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะตอบโต้และเขาถูกสังหารในทันทีนี่เป็นการใช้งานหยดน้ำสีทองเป็นครั้งแรกของลั่วอู๋เขาตกใจมากเพราะพลังดั้งเดิมของหยดน้ำนั้นดูเดือดมากเขาคงต้องบันทึกเอาไว้ในภายหลังแล้วว่าความเสียหายนี่มันมากเกินไปหรือเปล่าลั่วอู๋มีหยดน้ำทองคำทั้งหมด130หยดตอนนี้เขาใช้มันไป27หยดจึงเหลือเพียง103หยดเท่านั้นลั่วฮันเชียงได้แต่ตกตะลึงนี่มันอะไรกันลั่วอู๋สามารถฆ่าปังชิเย่ที่เป็นระดับทองขั้นสูงมิติ4ในชั่วพริบตาปังชิเย่นั้นเป็น1ใน13นายพลแห่งเทพเจ้าของคฤหาสน์องค์ชายนายพลขององค์ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงทั่วๆไปเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการทำลายจิตใจของศัตรูและสามารถฆ่าคนได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจิตใจทว่าคนเช่นนี้กลับถูกลั่วอู๋ฆ่าตายอย่างง่ายดายลั่วอู๋ขี้เกียจไปดูสภาพปังชิเย่และพร้อมที่จะกลับไปเลยในทันทีแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ลั่วฮันเชียงจะปล่อยเขากลับไปลั่วฮันเชียงจึงบินขึ้นไปหยุดเขาเอาไว้หยุดเดี๋ยวนี้ต้องการอะไรลั่วอู๋พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าข้าปังชิเย่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังเจ้ารู้ไหมว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการร่วมมือระหว่างตระกูลลั่วและคฤหาสน์องค์ชายความล้มเหลวของเจ้ามันเกี่ยวอะไรกับข้าลั่วอู๋พูดอย่างไม่อดทนตระกูลลั่วได้ดีกว่าพวกเขาด้วยซ้ำไร้สาระหน้าเจ้าเพิ่งฆ่านายพลคนสำคัญและพยายามที่จะนำลิงเผือกตัวน้อยกลับออกไปเจ้าได้ก่ออาชญากรรมที่น่ากลัวข้าไม่สามารถร่วมมือกับเจ้าได้แล้วลั่วฮันเชียงคำรามบ้าไปแล้วเขาอยากจะฆ่าข้าป้องกันตัวไม่หรือไงลั่วอูหันมากรอกตาสีขาวถ้าข้าถูกเขาฆ่าเจ้าจะสามารถรับผิดชอบได้หรือลั่วฮันเชียงคิดคำพูดอยู่พักหนึ่งการโจมตีของปังชิเย่เร็วเกินไปที่เขาจะตอบสนองทันถ้าลั่วอูถูกฆ่าในคฤหาสน์ตระกูลลั่วท่านบรรพบุรุษจะต้องโกรธเขามากแน่และชีวิตของเขาเองก็คงจะจบลงเช่นกันออกไปหน้าอย่ามาขวางข้าลั่วอู๋ใช้ทักษะทะลวงมิติโดยไม่สนใจลั่วฮันเชียงเขารีบออกไปในทันทีลั่วฮันเชียงรู้สึกประหลาดใจและรีบวิ่งตามไปอีกครั้งและหยุดลงข้างหน้าลั่วอู๋หยุดก่อนอย่างน้อยเจ้าก็ควรไปที่คฤหาสน์องค์ชายกับข้าเพื่อขออภัยโทษเขายังคงคิดถึงเรื่องความร่วมมือกับคฤหาสน์องค์ชายเขาไม่สามารถสูญเสียสิ่งที่พยายามที่ทำมาเป็นเวลานานไปได้ลั่วอู๋ไม่เต็มใจที่จะคุยกับเขาและโยนหยดน้ำทองคำออกมา1หยดซึ่งทำให้ลั่วฮันเชียงต้องหลบไปอย่างรวดเร็วเขายังไม่ลืมสาเหตุการตายของปังชิเย่หยดน้ำทองนี้ช่างชั่วร้ายแม้แต่เขาที่เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงมิติ6ยังไม่กล้าแต่หยดน้ำสีทองนี้ด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆนั้นหยดน้ำทองคำเพียงหยดเดียวไม่สามารถฆ่าผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองขั้นสูงได้แต่ลั่วอู๋ก็ได้ทำให้เขากลัวไปก่อนแล้วหลังจากลั่วฮันเชียงหยุดลงด้วยความหวาดกลัวลั่วอู๋ก็อาศัยจังหวะนั้นบินจากไปลั่วฮันเชียงอยู่ในสภาพกรดทะเกลียวจากนั้นเขาก็หยิบเหรียญที่สลักด้วยลวดลายของลิงเผือกสีสดใสออกมามันคือสมบัติของตระกูลสมบัติที่สามารถระดมกำลังพลในตระกูลทั้งหมดมาได้อย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะใครคัดค้านอะไรพวกเขาก็ต้องทำตามคำสั่งของผู้นำตระกูลแล้วยอมเห็นด้วยกับคำสั่งแม้ว่าบุคคลระดับสูงคนอื่นๆจะไม่เห็นด้วยกับผู้นำตระกูลพวกเขาก็ต้องรอจนกว่าเรื่องจะจบบ้าสงครามเจ้าจงช่วยข้าหยุดเขาซะลั่วฮันเชียงคำรามเขาไม่กล้าจะลุยไปคนเดียวด้วยที่เขากังวลว่าจะถูกฆ่าด้วยวิธีแปลกๆของลั่วอู๋จึงส่งการต่อสู้ที่ดุเดือดให้กับลิงเผือกที่ทรงพลังที่สุดบ้าสงครามดูเหมือนจะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของที่นี่แต่มันก็ขี้เกียจเกินไปที่จะจัดการอย่างไรก็ตามในเวลานี้ด้วยคำสั่งของผู้นำตระกูลทำให้มันต้องยอมให้ความร่วมมือ
มันมีข้อตกลงกับลั่วฮันเชียงมันจึงต้องปฏิบัติตามบ้าสงครามกลายเป็นแสงสีเงินและดับลงมันไม่ได้บินไปแต่ด้วยความเร็วและความแข็งแกร่งที่น่ากลัวก็ทำให้มันสามารถระเบิดทางอากาศและบินออกไปได้ลั่วอูรู้สึกประหลาดใจเขามีการคาดเดาสองสามอย่างว่าใครจะมาเป็นศัตรูกับเขาแต่เขาไม่คิดว่าบ้าสงครามจะเข้ามาหาเขาเช่นนี้พลังอันน่าสยดสยองเข้าปกคลุมลั่วอูอากาศหยุดนิ่งลงทำให้ลั่วอูหายใจลำบากและอยากจะเป็นลมไม่ลั่วอูกัดปลายลิ้นของเขาความเจ็บปวดช่วยทำให้สติของเขากลับมาโชคดีที่ที่นี่เป็นโรงปรับแต่งลับและเขาก็อยู่ใกล้กับทางออกของที่นี่แล้วใช้งานทักษะระดับ SS หลอกหลอนร่างของลั่วอูกลายเป็นภาพลวงตาเงาดำแล้วจึงหายไปอีกมิติชั่วพริบตาทักษะทะลวงมิตินั้นอาจถูกขัดจังหวะได้แต่ทักษะหลอกหลอนจะไม่มีปัญหาเช่นนั้นในขณะที่ใช้มันผู้ใช้จะหลบหนีไปยังอีกมิติและเข้าสู่สถานะที่อยู่ยงคงกระพันข้อเสียของทักษะหลอกหลอนก็คือมันไม่สามารถพาคนอื่นไปด้วยได้และระยะทางในการเคลื่อนไหวก็สั้นกว่ามากทว่าตอนนี้ลั่วอูอยู่คนเดียวและอยู่ใกล้กับทางออกของโรงปรับแต่งลับแล้วบ้าสงครามตกใจมันไม่คาดคิดว่าลั่วอูจะสามารถหนีรอดจากมันไปได้จากนั้นมันก็เกาหัวอย่างสับสนพร้อมมองไปที่ลั่วฮันเชียงพึมพำสองครั้งแล้วค่อยๆเดินกลับไปในป่าไผ่มันแพ้เสียแล้วนี่ถือจึงว่าภารกิจเสร็จสิ้นมันไม่มีธุระอะไรที่จะต้องตามตัวลั่วอูที่กำลังหลบหนีต่อนี่ลั่วฮันเชียงตกใจและโกรธแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะสั่งการบ้าสงครามต่อเพราะเขารู้ดีว่าหากบ้าสงครามโกรธขึ้นมานั้นมีเพียงไม่กี่คนในจักรวรรดิที่สามารถควบคุมมันได้ลั่วฮันเชียงทำได้เพียงปล่อยมันกลับไปจากนั้นก็รีบตรงไปยังทางออกของโรงปรับแต่งลับกลับไปที่คฤหาสน์ตระกูลลั่วโรงปรับแต่งลับได้กลับคืนสู่ความเงียบสงบดังเดิมโดยมีเพียงลิงเผือกตัวน้อยหนึ่งตัวหายไปลั่วอูกลับมาที่คฤหาสน์ตระกูลลั่วและกำลังจะจากไปแต่ก็มีเสียงดังมาจากด้านบนท้องฟ้าด้วยคำสั่งของข้าจับตัวลั่วอูเอาไว้ซะมันคือเสียงของลั่วฮันเชียงผู้คนในตระกูลลั่วต่างตกใจเสียงของลั่วฮันเชียงทว่าผู้นำตระกูลก็ย้ำคำสั่งของเขาอีกครั้งตระกูลลั่วทั้งหมดจงเชื่อฟังคำสั่งของข้าจับลั่วอู่เข้าไว้ซะเขาขโมยลูกลิงเผือกไปทั้งตระกูลลั่วต่างตกใจลิงเผือกเป็นหนึ่งในสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตระกูลลั่วหากใครขโมยลูกลิงเผือกย่อมไม่มีวันได้ตายดีแน่แต่ทำไมลั่วอู่ถึงได้คิดจะขโมยมันไปล่ะด้วยสถานะของเขาที่เป็นผู้สืบทอดของท่านบรรพบุรุษมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะต้องได้ลิงเผือกสัตว์วิญญาณตัวที่4การที่เขาจะได้มีสัตว์วิญญาณตัวที่4เป็นระดับเพชรทำให้คนในตระกูลลั่วหลายคนต้องอิจฉาแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีความสามารถเพียงพอสำหรับสิทธินั้นแม้ว่าจะสับสนแต่เมื่อคำสั่งของผู้นำตระกูลถูกสั่งออกมาพวกเขาก็ไม่สามารถขัดได้เหตุผลที่แท้จริงสามารถถามเอาได้ก็ต่อเมื่อหลังจากจับลั่วอู่ได้แล้วเท่านั้นลมปราณอันรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วคฤหาสน์ตระกูลลั่วหลายสิบครั้งลั่วอูถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มผู้ใช้พลังวิญญาณอันแข็งแกร่งและน่ากลัวหลายสิบในชั่วพริบตาอย่างไรพวกเขาก็ไม่ได้คิดที่จะโจมตีอะไรเขาเพียงแค่ต้องการหยุดลั่วอูเพราะตระกูลลั่วทุกคนรู้ดีว่าท่านบรรพบุรุษของพวกเขาให้ความสำคัญกับลั่วอูมากแค่ไหนในเวลานี้ลั่วอูก็ได้รู้รายละเอียดกำลังพลของตระกูลลั่วที่นี่มีผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชร2คนและมีผู้ที่แข็งแกร่งระดับทองขั้นสูงมากกว่า30คนสมแล้วที่พวกเขาเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากในเมืองหลวงของจักรวรรดิลั่วฮันเชียงบินไปหาลั่วอู่และพูดด้วยถ้อยคำที่ชอบธรรมจงคืนลูกลิงเผือกมาแล้วตามข้าไปยังคฤหาสน์องค์ชายเพื่อขอโทษถ้าข้าไม่ต้องการล่ะใบหน้าของลั่วอู่จมลงลั่วฮันเชียงกัดฟันและพูดว่าเจ้าจะถูกจัดการตามกฎหมายของตระกูลฮ่า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 เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนของตระกูลลั่วของเจ้าจริงๆหรือลั่วอู่หัวเราะแล้วพูดอย่างเย็นชาออกไปจากทางของข้าแม้จะเผชิญหน้ากับผู้ใช้พลังวิญญาณระดับสูงของตระกูลลั่วจำนวนมากลัวอูก็ไม่กลัวเลยกลับกันแล้วพวกเขาต่างหากที่กำลังลังเลเพราะท่านบรรพบุรุษได้บอกพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาควรปล่อยให้ลั่วอูมีความรู้สึกอันเป็นอิสระเทียบเท่ากับผู้นำของตระกูลลั่วแต่ตอนนี้มันแย่ไปหน่อยนับประสาอะไรกับความเป็นเจ้าของนี่เป็นสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องแตกหักกันได้อย่างชัดเจนเนื่องด้วยคำสั่งของผู้นำตระกูลทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของผู้นำตระกูลและพวกเขาเองก็ไม่สามารถฝ่าฝืนกฎของตระกูลได้เช่นกันในขณะที่พวกเขากำลังลังเลลั่วอู่ก็ดึงหินทะลวงมิติออกมาไม่ยอมที่จะหลบทางให้ข้าสินะงั้นก็ลาก่อนเจ้าจงจำในสิ่งที่ตนเองเลือกไว้ในวันนี้ซะ
ลั่วอู่พูดอย่างเย็นชาจากนั้นก็บดหินทะลวงมิติในมือนี่เป็นการเตือนสุดท้ายของลั่วอู่หยุดเขาซะลั่วฮันเชียงอุทานด้วยความประหลาดใจไม่มีใครคิดว่าลั่วอู่จะมีหินทะลวงมิติทุกคนคิดว่าลั่วอู่คงหนีรอดไปไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความกดดันและไม่มีการป้องกันใดๆตอนนี้พวกเขาจึงทำได้เพียงแค่เฝ้าดูลั่วอู่หนีเข้าหายไปในความว่างเปล่าเขาหายไปจากนั้นเหล่าแนวหน้าของตระกูลลั่วก็ทำได้แค่หันมามองหน้ากันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แรงของมิติตรงหน้าเขาพลุ่งพล่านพอลั่วอู่ลืมตาขึ้นก็อยู่ในวังแล้วหินมิตรแน่นอนว่าเป็นหินที่ทิ้งไว้โดยความฝ่าบาทเพื่อปกป้องชีวิตของลั่วอู่พิกัดและสถานที่ตั้งอยู่ในวังของจักรพรรดิด้วยลั่วอู่ไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองอยู่ต่อไปได้อย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เราใช้หินมิติจนหมดแล้วลั่วอู่เสียใจเล็กน้อยเบื้องหน้าของเขาคือพระราชวังใหม่เอี่ยมงดงามและอลังการเดิมเป็นสถานศึกษาของราชวงศ์แต่ครั้งที่แล้วมันถูกทำลายลงด้วยพลังมังกรของจักรพรรดิและได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามหลังจากการสร้างใหม่มันไม่ได้ถูกเรียกว่าสถานศึกษาของจักรพรรดิแต่เปลี่ยนชื่อเป็นถงอมตะย้อนกลับมันแปลกนิดหน่อยที่ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อกระทันหันแล้วยังเปลี่ยนเป็นชื่อแปลกๆอีกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ลั่วอู่สนใจจู่ๆก็มีคนนอกเข้ามาในวังซึ่งดึงดูดความสนใจของกองทัพจักรวรรดิโชคดีที่ข้ารับใช้ฝ่าบาทรีโผล่มาช่วยลั่วอู่สถานศึกษาของราชสำนักสร้างขึ้นใหม่แล้วนี่ฝ่าบาทอยู่ไหมลั่วอู่ถามข้ารับใช้ข้ารับใช้สายหัวเมื่อเร็วๆนี้ฝ่าบาทเก็บตัวและแม้แต่ท่านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้รบกวนข้ารับใช้คนนี้เป็นคนสนิทของจักรพรรดิเชื่อถือได้แน่นอนเขารู้ว่าจักรพรรดิให้ความสำคัญกับลั่วอู่มากแต่แม้แต่ลั่วอู่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบจักรพรรดิในเวลานี้เก็บตัวลั่วอู่คิ้วขมวดฝ่าบาทก็ควรเก็บตัวบ้างนั่นแหละจักรพรรดิเป็นที่รู้จักมาโดยตลอดในเรื่องความขยันหมั่นเพียรตั้งแต่เขาขึ้นครองบัลลังก์เขาแทบจะไม่ได้มีวันหยุดให้ตัวเองเลยดังนั้นเขาจึงเป็นที่รักของผู้คนได้มากขนาดนี้ข้ารับใช้พยักหน้าลังเลสักครู่แล้วพูดว่าดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยสบายไม่มีทางลั่วอู่แปลกใจเล็กน้อยไม่สบายตรงไหนคำสาปกำลังแตกออกอีกครั้งหรือไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเขาทิ้งผลไม้ลึกลับไว้จำนวนมากแม้ว่าผลจะอ่อนลงทีละนิดแต่อย่างน้อยก็สามารถระงับคำสาปได้นานหลายทศวรรษมันไม่แน่ชัดข้ารับใช้สายหัวดวงตาของลั่วอู่ขยับแต่เขาก็รู้ด้วยว่าจักรพรรดิจะไม่ให้คนนอกรู้เขาจึงถามว่าเจ้าหญิงเจียโรอยู่ที่ไหนดูเหมือนจะเก็บตัวเช่นกันข้ารับใช้กล่าวพลางก้มศีรษะลงลั่วอู่ก็ยิ่งแปลกใจเจโรก็เก็บตัวหรือเธอแค่ระดับทองขั้น7เพิ่งบรรลุมาได้ไม่นานจะเก็บตัวอะไรหลังจากกล่าวคำอำลากับข้ารับใช้แล้วลั่วอู่ก็ตรงไปที่ตำหนักของเจโรแต่ถูกหน่วยคุ้มกันมังกริมะผู้คุ้มกันของเจโรหยุดไว้หัวหน้าไม่ใช่คนเดิมกับคราวที่แล้วแต่เป็นชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเล็กน้อยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นรองหัวหน้าของหน่วยคุ้มกันชื่อหยานชิงชาข้าอยากพบเจโรลั่วอู่พูดตรงๆหยานชิงชากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มตำหนักหลวงกำลังปิดอยู่และไม่มีใครอยู่ที่นั่นบอกข้ามาถ้าเจโรไม่ต้องการพบข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้ข้าพบหงเฉาและชิงเหมยก็ยังดีลั่วอู่กล่าวจะต้องไม่มีปัญหาแน่ๆกับการพบกับผู้หญิงพวกนั้นหยานชิงชาลังเลรออยู่นี่ก่อนหยานชิงชาเดินเข้าไปในวังและดูเหมือนจะไปรายงานเรื่องนี้ทันใดนั้นประตูพระราชวังก็เปิดออกจากนั้นหยานชิงชาก็เชิญลั่วอู่เข้าไปในวังลั่วอู่เข้าไปเจียโรอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของพระราชวังพวกเขามองหน้ากันและกันจากระยะไกลเธอสวมชุดสีชมพูอ่อนและยิ้มเช่นเคยเจียโรวางนิ้วลงบนริมฝีปากของเธอเบาๆเพื่อปิดปากจากนั้นเธอก็ส่ายหัวราวกับจะบอกลั่วอู่ว่าอย่าเดินเข้ามาท่านลั่วอู่โปรดหยุดก่อนตอนนี้องค์หญิงไม่สามารถพบคนนอกได้ค่ะก็หยวนให้ท่านได้เท่านี้หยานชิงชาหยุดลั่วอู่อีกครั้งลั่วอู่ขมวดคิ้วก็ได้เนื่องจากเจโรสบายดีก็ไม่เป็นไรแล้วแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ถูกขังก็น่าจะใช้ได้แล้วลั่วอู่โบกมือเพื่อทักทายเนื่องจากเจโรไม่ต้องการให้เข้าใกล้เธอเขาจึงควรออกมาก่อนแต่น่าแปลกที่หงเฉาและชิงเหมยไม่อยู่ในวังลั่วอู่ออกจากวังและกลับไปที่สำนักโลพิทักษ์ในวันนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในธุรกิจทุน
ในเรื่องนี้ธุรกิจของเมืองหลวงถูกทำลายโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นล้วอู่ผู้มีอำนาจที่แท้จริงของสำนักโลพิทักษ์คือวัยรุ่นที่มีพรสวรรค์ซึ่งครองตำแหน่งสูงสุดของรายชื่อมังเกรนกายอยู่ได้ปล่อยข่าวว่าเขาออกจากตระกูลล้วไปนานแล้วและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตระกูลล้วอีกเรื่องนี้ทำให้หลายคนตกใจไม่น่าแปลกใจที่ล้วอู่ต้องการสร้างบ้านของตัวเองและสร้างสำนักโลพิทักษ์นั่นเพราะเขาออกจากตระกูลล้วไปแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าสำนักโลพิทักษ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงนี้มันดูเหมือนว่าจะมีบรรยากาศของร้านค้าขนาดใหญ่แต่ศาลาไปอยู่ยังเป็นร้านเก่าแก่แนวหน้าอันดับ2รองจากคฤหาสน์ชวนเทียนไม่ฉลาดนักที่จะเผชิญหน้าศาลาไปอยู่ด้วยสำนักโลพิทักษ์ต่อจากนั้นสำนักโลพิทักษ์ก็ได้ออกข่าวอีกครั้งว่าจะมีการขายรองเท้าเหินฟ้าจำนวนมากแต่จะไม่ขายให้กับหอการค้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศาลาไปอยู่ตอนนี้หอการค้าหลายแห่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้หอการค้าส่วนใหญ่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิมีความสัมพันธ์ร่วมมือกับศาลาไปอยู่และอย่างน้อยก็มีส่วนเล็กๆอยู่ใกล้กันนี้เป็นการโจมตีถึงตายต่อใครหลายคนอย่างไรก็ตามในไม่ช้าสำนักโลพิทักษ์ก็ออกข่าวว่าจะขายรองเท้าเหินฟ้าให้กับหอการค้าอื่นๆในราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาปกติหอการค้าอื่นๆทั้งหมดถูกดึงดูดเข้ามาแนวคิดของนักธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรแล้วลดราคาลงครึ่งหนึ่งคืออะไรยิ่งไปกว่านั้นรองเท้าเหินฟ้ายังให้ผลกำไรมหาศาลและหอการค้าทุกแห่งได้ลิ้มรสความหอมหวานนี้โดยปกติหอการค้าหลายแห่งชอบสำนักโลพิทักษ์มากอย่างที่เห็นสำนักโลพิทักษ์ตั้งเป้าไปที่ศาลาไปอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะยังห่างไกลพอสมควรรายละเอียดของสำนักโลพิทักษ์นั้นยังเทียบไม่ได้กับของศาลาไปอยู่แต่ในวันเดียวกันคฤหาสน์ชวนเทียนถึงกับออกประกาศว่าจะตัดความร่วมมือทั้งหมดกับศาลาไปอยู่ในขณะนี้ได้จุดประกายการสนทนาในเมืองหลวงของจักรวรรดิทั้งหมดคฤหาสน์ชวนเทียนถึงกับออกมาแสดงจุดยืนของเขาและเลือกที่จะยืนอยู่ข้างของสำนักโลพิทักษ์และหันหลังให้กับศาลาไปอยู่ซึ่งมันเหลือเชื่อเกินไปรู้ไหมว่าคฤหาสน์ชวนเทียนเป็นหอการค้าแห่งแรกในโลกธุรกิจหากคฤหาสน์ชวนเทียนต้องการเล็งเป้าไปที่ศาลาไปอยู่ด้วยก็จะเป็นเรื่องยากมากเขาไม่คิดว่าสำนักโลพิทักษ์จะมีพลังงานมากดังนั้นเขาจึงขอให้คฤหาสน์ชวนเทียนดำเนินการโดยตรงล้วอูเองก็สับสนเล็กน้อยแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พิทักษ์ทั้งสองแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ทั้งคฤหาสน์ชวนเทียนออกมาปกป้องแต่คำถามได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วเนื่องจากหวังฉีและซ้อฉางมาเยี่ยมพร้อมกันอย่างที่ทราบกันดีว่าธุรกิจของเราในคฤหาสน์ชวนเทียนนั้นไม่ได้อยู่ในราชวงศ์มังกรเร้นไกเท่านั้นหวังฉีอธิบายล้วอู่พยักหน้าข่าวมาจากสาขาผู้ขอทะเลทรายท่านมาเชิญหวังว่าคฤหาสน์ชวนเทียนนั้นจะดูแลคุณได้หวังฉีกล่าวเช่นนั้นมาเชิญนั้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอำนาจมากที่ในจีนแผ่นดินใหญ่นั่นมีค่ามากเพื่อที่จะได้เป็นมิตรกับมาเชิญคฤหาสน์ชวนเทียนปกติจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการรุกรานศาลาไปอยู่ที่ขนาดเล็กกว่านั่นคือสิ่งที่ล้วอู่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะการช่วยชีวิตอยู่เฮาครั้งที่แล้วมาเชิญเลยต้องการดูแลเขาหลังจากที่หวังฉีและเซาฉางจากไปพระราชวังก็ออกคำสั่งเนื่องจากพวกเขาพบสัตว์ประหลาดออกอาละวาดพวกเขาจึงสั่งปิดเทือกเขา7แห่งจะกำหนดเวลาเปิดเฉพาะในภายหลังนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บเมื่อสัตว์ดูร้ายปรากฏตัวพวกเขามักจะปิดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วส่งคนไปจับหรือกำจัดพวกมันแต่ในไม่ช้ามันก็ถูกค้นพบในบรรดาเทือกเขาทั้ง7ล้วนเป็นภูเขาหลิงฉวนยิ่งไปกว่านั้นเมืองวิญญาณทั้ง7ไม่ใช่เมืองวิญญาณที่ไม่มีเจ้าของแต่ทั้งหมดเป็นของตระกูลลั่วจักรพรรดิเดือดไปทั้งตัวหลิงฉวนเป็นหลักฐานของอำนาจของตระกูลใหญ่กองกำลังที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเมืองวิญญาณถึงคราวจบสิ้นมีเมืองวิญญาณเพียง10แห่งในตระกูลลั่วและ7แห่งถูกปิดผนึกนี่เป็นการสูญเสียกำลังอย่างมากกองกำลังตกใจเมืองหลวงของจักรวรรดิได้เริ่มการอภิปรายนับไม่ถ้วนเห็นได้ชัดว่านี่เพื่อตระกูลลั่วราชสำนักของจักรวรรดิแทบจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้แต่มันเป็นห่วงว่ามันจะกระตุ้นหัวใจกบฏของกองกำลังหลักทั้งหมดและทำให้เกิดความไม่สงบในราชวงศ์เป็นสิ่งที่ศาลทำไม่ได้ตระกูลลั่วทำอะไรลงไปแม้แต่จักรพรรดิยังสั่งหมายหัวด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่จะกบฏใช่ไหมลั่วไปเหาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลลั่วไม่สามารถกลับมาได้สักพักตอนนี้เขาอยู่ในส่วนลึกของป่าหวงชาสภาพอากาศที่เลวร้ายและแปลกประหลาดไม่ได้ขัดขวางความก้าวหน้าของเขาเป็นเหมือนสายฟ้าสีเงินที่ทำให้เกิดฝุ่นมากมายในทะเลทราย
ให้ตายเธอมีบางอย่างผิดปกติกับผนึกอีกแล้วลั่วไปเหาะสวมชุดคลุมสีขาวลมที่รุนแรงพัดเสื้อคลุมและส่งเสียงดังเบื้องหน้าของเขาคือทะเลทรายอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความอ้างว้างและเงียบเหงาเขารีบไปที่ส่วนลึกของป่าทรายเหลืองและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงคนอื่นๆก็มาถึงแล้วเฉินซังเทียนหญิงชราผมสีขาวและผิวพรรณเหมือนเด็กคนประหลาดลึกลับที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำหญิงสาวสวยที่มีหางงูและชายหัวโล้นที่มีแสงสีทองทั่วตัวผู้เฒ่าโลมาได้อย่างไรเนี่ยหญิงชราผมขาวและมีใบหน้าของเด็กพูดแกล้งลั่วไปเหาตอบข้าทะเลาะกับไอ้แก่ของตระกูลเอาข้าบาดเจ็บอยู่ทันทีที่ข้าได้ข่าวข้าก็มาเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรฝูงชนระเบิดเสียงหัวเราะทุกคนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลลั่วและตระกูลเอาเนื่องจากลั่วไปเหามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนสัตว์ประหลาดเท่าแห่งตระกูลเอาจึงไม่แม้แต่จะร่วมมือกับใครแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ผนึกก็ตามมีเพียงผู้แข็งแกร่งอันดับต้นๆเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่แวดวงเล็กๆนี้มีเพียงผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเพชรเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้อย่าบ่นเลยแล้วค่อยๆแก้ไขผนึกไปความเสียหายนี้ร้ายแรงกว่าครั้งที่แล้วเฉินซังเทียนกล่าวฝูงชนพยักหน้าลั่วไปหอมไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรดูเหมือนว่าเป็นเวลากว่าพันปีแล้วและก็ดูเหมือนว่าความเสียหายนั้นเป็นเหมือนสัญญาณแปลกๆเฉินซังเทียนกล่าวด้วยเสียงต่ำไม่มีทางหลายคนตรงนี้ต่างก็เคยผ่านประสบการณ์ในหายนะเมื่อ 1,000 ปีก่อนมาทั้งนั้นข้าก็หวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเฉินซังเทียนถอนหายใจจากนั้นก็ลุกขึ้นตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเรามีความสามารถเพียงพอที่จะซ่อมแซมผนึกได้ไม่จำเป็นต้องรอนักบุญอุปถัมภ์หรือเทพพิทักษ์มาทำด้วยตัวเองหรอกฝูงชนต่างพยักหน้าทำไมกันแล้วลินเจิ้งล่ะลั่วไปเหาะถามอย่างสงสัยลินเจิ้งเป็นคนที่มีดาบอยู่ตรงหน้าเสมอเขาเป็นนักดาบเดียวดายเขาไม่มีตระกูลมาผูกมัดเขาฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วเขาก็มีชื่อเสียงมากเสียด้วยเขาคือนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกดาบที่เขาแบกไว้ข้างหลังเขาคือดาบหลิงเทียนซึ่งเป็นดาบอันดับ3ในบรรดา10ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของโลกการโจมตีของเขามีชื่อเสียงในด้านความดุร้ายเขาไม่แยแสและไม่ชอบพูดมากแต่เขาให้ความสำคัญกับคำสัญญาของเขามากด้วยบุคลิกของเขายินดีที่จะเข้าร่วมกลุ่มเล็กๆนี้และมักจะมีส่วนร่วมในกลุ่มทั้งหมดนี้เพราะครั้งหนึ่งลินเจิ้งเคยติดหนี้บุญคุณกับเฉินซังเทียนแต่ครั้งนี้เขาไม่มาแม้ในกลุ่มเล็กๆของพวกเขาลินเจิ้งก็ยังเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเขาบอกว่าเขามีบุญคุณที่จะต้องตอบแทนและไม่สามารถมาได้ในขณะนี้เฉินซังเทียนกล่าวลั่วไปเหาะทำอะไรไม่ถูกก็ได้นี่คือนิสัยของลินเจิ้งแม้ว่าแผ่นดินใหญ่จะตกอยู่ในอันตรายแต่ก็ไม่สำคัญสำหรับเขาที่จะต้องตอบแทนบุญคุณถึงเขาไม่มาแต่คนอื่นก็น่าจะพอแล้วภายในสำนักโลพิทักษ์นายน้อยตระกูลลั่วมาที่นี่อีกแล้วเสี่ยวชารายงานแต่พวกเขาถูกเราไล่ไปแล้วแต่ทัศนคติของพวกเขาดูจริงใจมากท่านต้องการลั่วอูเหลือบมองเสี่ยวซาแล้วทำไมรึตระกูลลั่วมาหาเจ้าต่างหากเสี่ยวชายิ้มเขินตระกูลลั่วมีความสัมพันธ์กับตระกูลของภรรยาข้านะเสี่ยวชาไม่ใช่เด็กแบบที่เขาเคยเป็นแล้วตอนนี้เขาสุขุมและยังเป็นผู้จัดการของสำนักโลพิทักษ์เขาจึงเป็นที่หมายตาในสายตาของหลายๆตระกูลโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปีที่แล้วเขาเลือกแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลเล็กฮ่าฮ่าข้าล้อเล่นๆลั่วอู่พูดติดตลกนายท่านข้าภักดีต่อท่านนะเสี่ยวชาพูดอย่างรีบร้อนแน่นอนข้ารู้ลั่วอู่หัวเราะเจ้าเป็นคนที่อยู่กับข้ามานานที่สุดคนหนึ่งเลยนะถ้าเจ้าไทยรถข้าคงไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครได้แล้วเสี่ยวชาหลุดปากมีตระกูลลั่วข้าไม่อยากยุ่งกับตระกูลลั่วลั่วอู่พูดเบาฮ่าฮ่าเสี่ยวชาพยักหน้าทันทีเข้าใจแล้วลั่วอู่ไม่คิดว่าคฤหาสน์ชวนเทียนและองค์จักรพันดิจะช่วยเขาจัดการกับตระกูลลั่วแต่ทุกอย่างก็มาถึงจุดนี้แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายตระกูลลั่วไม่เกี่ยวกับตัวเขาเสี่ยวชากำลังจะออกไปแต่ลั่วอู่ก็รั้งไว้แล้วก็ข้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นกับจักรพรรดิหรือเปล่านิงหยินจิวถูกลอบสังหารองจักรพันดิเลือกที่จะเก็บตัวมีการระดมทหารรักษาเมืองบ่อยครั้งหวังฉีและตระกูลลั่วกลายมาเป็นคู่ค้าที่สำคัญมากลั่วไปหอผู้อาวุโสที่สุดของตระกูลลั่วและเฉินซังเทียนผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณคนแรกของโลกออกจากเมืองหลวงไปเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่าง
สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่เมื่อรวมกันแล้วก็ทำให้ผู้คนรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้ทำนอกจากเรื่องการลอบสังหารนายพลเท่าหนิงหยินจิวเสี่ยวชาคอรุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวว่ายังไงก็ตามมีเรื่องใหญ่ที่ต้องทำแต่ไม่ใช่เรื่องของจักรพรรดิที่ขอบตะวันออกเฉียงใต้ของเทียนเฉาชาวอี้เผชิญกับความผิดปกติอย่างมากมีรายงานว่ามีสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวออกมาและกำลังจะตายกันหมดจักรพรรดิได้ส่งหน่วยสยบมังกรไปจัดการกับเรื่องนี้อี้เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าและหากินด้วยการปศุสัตว์หรือที่เรียกว่าชาวทุ่งหญ้าพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนที่ดูรกร้างแต่พวกเขาอยู่ภายใต้ราชวงศ์มังกรเร้นกายมาหลายร้อยปีและทุ่งหญ้ารกร้างแห่งนัวต้าก็เป็นที่ตั้งรกรากของชาวอี้ตามกฎแล้วชาวอี้ยังใช้วิธีการปกครองของชนเผ่าเจียนแต่เผ่าเจียนนั้นได้ถอยกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มังกรเร้นกายจึงไม่มีปัญหาใหญ่อะไรหน่วยสยบมังกรออกจากเมืองหลวงไปแล้วลั่วอู่พึมพำอยู่สักพักสัตว์ประหลาดแบบไหนกันที่ทำให้พวกเขาต้องออกไปเสี่ยวชาสายหัวข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเจ้าไปทำงานเถอะลั่วอู่กล่าวเสี่ยวชาเดินออกจากห้องแล้วโล่งอกเล็กน้อยในเวลานี้มีหญิงสาวหน้าตาสวยเดินเข้ามาถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่าแล้วท่านล่ะอยากพบตระกูลลั่วไหมผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเสี่ยวชาที่รู้เรื่องทั่วไปและรู้วิธีการดูแลตระกูลทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความรักให้กันมากมายไม่มีทางเสี่ยวชาสายหัวนายน้อยไม่มีความรู้สึกใดๆกับตระกูลลั่วเจ้าตอบกลับตระกูลของเจ้าไปได้เลยว่าอย่าคาดหวังกับข้าเลยท่านพอจะลองช่วยพูดกับนายน้อยลั่วดูอีกครั้งได้ไหมหญิงสาวกระซิบท้ายที่สุดแล้วนายน้อยก็ยังเป็นคนในตระกูลลั่วเลือดนั้นข้นกว่าน้ำบางทีเขาก็อาจจะแค่อารมณ์เสียเสี่ยวชาจ้องมองอย่างเข้มงวดเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนายน้อยยินดีที่จะกลับไปที่ตระกูลลั่วบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาครั้งนี้เป็นตระกูลลั่วเองต่างหากที่เริ่มก่อนเขาอยู่กับลั่วอู่มานานมากและเขาก็รู้ดีว่าทำไมลั่วอู่ถึงเกลียดตระกูลลั่วอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนัวต้าล้วนแต่เป็นของนายน้อยเองตระกูลลั่วไม่ได้ช่วยทำอะไรแต่กลับต้องการที่จะเอาธุรกิจพื้นฐานของนายน้อยไปถ้าไม่ใช่เพราะภรรยาของเขาขอร้องเขาก็ไม่มีทางเต็มใจจะช่วยตระกูลลั่วคุยเลยผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งและตาของนางเป็นสีแดงในทันทีอย่าดุข้านักเลยแม่และพ่อของข้าเป็นคนแนะนำให้ข้าพูดแบบนั้นแต่ข้าก็ไม่ต้องการเช่นนั้นหรอกไม่เป็นไรมองภรรยาของเขาแล้วเขาก็รู้สึกใจอ่อนและโล่งใจมากเขาสัมผัสใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นกลับไปบอกตระกูลของเจ้าให้ปล่อยให้ตระกูลลั่วไปตระกูลของเจ้ายังไม่มีความสามารถที่จะจัดการให้ได้หญิงสาวลังเลแต่ตระกูลเรารับสิ่งที่ตระกูลลั่วส่งมาให้แล้วอะไรนะเจ้าได้อะไรมาเขาพูดด้วยความโกรธก็มีหินวิญญาณเครื่องประดับและอื่นๆนิดหน่อยหญิงสาวพูดติดขัดด้วยความกลัวเจ้าโง่เอ๋ยใครสั่งให้รับมากันเอาไปคืนซะเสี่ยวชาดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างและดวงตาของเขาก็เฉียบคมเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาใช่ไหมหญิงสาวพึมพำกระซิบข้าเอาอัญมณีสวยงามมาเจ้าเสี่ยวชาโกรธมากและตบผู้หญิงคนนั้นเสียงดังลั่นผู้หญิงคนนั้นปิดหน้าและน้ำตาแตกเจ้ากล้ารับของลับหลังข้าหรือทำไมข้าถึงได้แต่งงานกับคนโง่เช่นเจ้ากันแล้วเจ้ารับของกำนันมาเจ้าคิดจะฆ่าข้าหรือไงเสี่ยวชาคำรามกลับไปหาตระกูลของเจ้าถ้าคืนของกำนันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นออกไปจากที่นี่ซะเสี่ยวชารู้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นนายน้อยเป็นคนให้เขาตอนนี้ตระกูลลั่วทำให้นายน้อยไม่มีความสุขภรรยาของเขายังไปรับของกำนันลับหลังเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้และวิ่งออกไปอย่างทุลักทุเลเสี่ยวชาขี้เกียจดูแลนางและหันไปดูแลงานของตัวเองไม่มีใครพบว่าตรงที่พวกเขายืนอยู่มีวิญญาณลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่รอบหัวพวกเขาสำนักโลพิทักษ์มีห้องฝึกพิเศษซึ่งไม่ให้ใครเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลั่วอู่ตอนนี้สมาชิกทุกคนของทีมคมมีดกำลังเข้าใกล้ระดับทองภายใต้การฝึกฝนโดยไม่มีปัญหาหลิวหูเติบโตถึงระดับทองขั้น 8. ภายใต้การคุ้มกันของพวกเขาโจรธรรมดาไม่มีทางเข้ามาได้วิญญาณค่อยๆลอยเข้าไปในห้องฝึกและกระซิบที่หูของลั่วอู่ลั่วอู่ถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกงั้นรึไปได้วิญญาณลอยออกไปอีกครั้ง
ความจริงแล้วลั่วอู่ปล่อยวิญญาณจำนวนมากออกมาอยู่ในสำนักโลพิทักษ์โดยปกติพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดสำรวจทุกสิ่งและจะรายงานเมื่อพบสถานการณ์ใดฮ่าฮ่าลั่วอู่ได้เรียกไรน่าและผู้ที่ฝีมือดีที่สุดในหน่วย10คนออกมาพวกเขาทั้งหมดอยู่ในมิติวิญญาณระดับทองนายท่านไรน่าและกู่ฉวนเป็นผู้นำคุกเข่าอีก9คนเองก็คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วไม่ต้องคุกเข่าหรอกมันลำบากนะลั่วอู่พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มพวกเจ้า10คนแข็งแกร่งที่สุดตอนนี้พวกเจ้ามีบางอย่างที่ต้องทำซึ่งเป็นงานแรกของพวกเจ้าด้วยทั้ง10คนดูตื่นเต้นเล็กน้อยในที่สุดก็เริ่มภารกิจแรกอยู่ในมิติหายเพื่อฝึกฝนอยู่ตลอดก็ต้องเบื่ออยู่แล้วเป็นเวลาหลายปีที่ชายหนุ่มเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนจากคนประหลาดในหุบเขามรณะและได้เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์มากมายไรน่าพาพวกเขาไปกับเจ้าช่วยข้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำหนักองค์ชายและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยแม้ว่าจะรวบรวมข้อมูลอะไรมาไม่ได้แต่ก็ห้ามฝืนลั่วอู่กล่าวทีมนี้เป็นกองกำลังที่สำคัญที่สุดในมือของลั่วอู่รับทราบเขาพูดไรน่าได้รับการฝึกฝนในมิติหายดังนั้นมิติวิญญาณจึงพัฒนาอย่างรวดเร็วและตอนนี้เขาก็มาถึงระดับทองขั้น10แล้วอย่างไรก็ตามหากต้องการที่จะไปสู่ขั้นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มันจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าการฝึกฝนจิตวิญญาณเสียอีกด้วยสมรรถภาพทางกายที่แข็งแกร่งในช่วงแรกเหล่านักรบสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นทองขั้นสูงเหล่านักรบก็จะค่อยๆฝึกจิตวิญญาณได้ยากขึ้นหลังจากเข้าสู่ระดับทองขั้นสูงแล้วก็จะมีวิธีการฝึกฝนจิตวิญญาณและการต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็เริ่มเข้าใจแก่นแท้ด้วยสัตว์วิญญาณที่มากกว่า1ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจากการผสานพลังวิญญาณระหว่างผู้ใช้พลังวิญญาณและสัตว์วิญญาณก็ได้ถึงระดับที่สูงงอมากดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ศิลปะการต่อสู้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เพราะในช่วงเวลาต่อมาความแข็งแกร่งจากการฝึกฝนจิตวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่กว่าศิลปะการต่อสู้อย่างไรก็ตามไรน่าได้เรียนกับหลงเซี่ยและได้ฝึกฝนทักษะศิลปะการต่อสู้โบราณที่ดีที่สุดดังนั้นกฎที่ว่าการฝึกฝนจิตวิญญาณจะแข็งแกร่งกว่าศิลปะการต่อสู้อาจไม่ได้ผลสำหรับเขาหลงเซี่ยทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้หรือเปล่าลั่วอูถามอย่างสงสัยไรน่าส่ายหัวไม่เลยยังไงซะนั่นก็เป็นลูกศิษย์ของเขาอยู่แล้วหากมีปัญหาในการฝึกควรถามใครนักรบที่ทรงพลังในโลกนั้นหายากเมื่อเทียบกับระดับจักรพรรดิเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่พบปัญหาอะไรเลยเหรอลั่วอู่ถามไรน่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งและถามว่าข้ารู้สึกเหมือนจะก้าวข้ามระดับได้แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยข้ารู้สึกเสมอว่าข้าไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าที่สมบูรณ์แบบได้และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางในอนาคตลั่วอู่ตะลึงนี่คือปัญหาใหญ่ในระดับนี้สัญชาตญาณจากการฝึกฝนมักจะเป็นจริงก่อนอื่นเจ้าระงับมิติวิญญาณของเจ้าไปก่อนข้าจะช่วยเจ้าตามหาหลงเซี่ยจากนั้นเจ้าก้อยคิดเรื่องการพัฒนาอีกครั้งลั่วอู่กล่าวขอบคุณนายท่านเขาพูดไรน่าและยอดฝีมือทั้ง10ออกเดินทางลั่วอู่เข้าสู่มิติหายเขาต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสี่ยวกงเขาใส่มันลงไปในมิติไกลก่อนที่จะได้พูดคุยกับมันอย่างจริงๆจังๆแล้วนี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่แปลกสำหรับมันลั่วอู่เดินไปตามเส้นทางต่างๆในมิติหายมีต้าห่วงและผีเสื้อวิญญาณอยู่ในนั้นเสี่ยวกงไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมลั่วอู่กำลังคิดเรื่องนี้แต่เขาก็เห็นแสงหลากสีแวบผ่านท้องฟ้าเจ้านกบ้านั่นตอนนี้นกโง่นั้นสวยงามขึ้นเรื่อยๆและความแข็งแกร่งของมันได้พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะขนนกที่มีสีสันที่หลังคอของมันเมื่อมันปลดปล่อยพลังเวทออกมามันจะสว่างขึ้นและปลดปล่อยพลังงานที่น่ากลัวอย่างมากในมิติใหม่มันยังได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างและสามารถพึ่งพาความเร็วที่คล่องแคล่วจนทัดเทียมกับไปฉีได้มันบินไปบนท้องฟ้าพร้อมกับกระพือปีกเชิดหน้าอย่างโอหังโดยมีนกกลุ่มใหญ่อยู่ข้างหลังมันครอบครองท้องฟ้าทั้งหมดเหมือนเจ้าแห่งนภาแน่นอนว่าโดยปกติแล้วลั่วอู่จะไม่สนใจมันแต่วันนี้แตกต่างกันนิดหน่อยลั่วอู่พบว่านกเงงะนั่นจับร่างสีเงินลอยไปในอากาศเสี่ยวกงนี่มันบ้าอะไรกันเจ้านกโง่ลงมานี่ดวงตาของลั่วอู่เบิกกว้างและคำรามลิงปีศาจตัวน้อยเสี่ยวกงถูกทำให้ร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาร่างถูกจับไว้โดยนกโง่นั่นเขากวัดแกว่งดาบในมืออย่างไร้เรี่ยวแรงแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายนกโง่ได้ถึงแม้ว่าดาบจะเป็นดาบวิเศษแต่ความแข็งแกร่งของมันก็ยังไม่เพียงพอ
ดังนั้นมันจึงไม่สามารถใช้พลังของมันอย่างเต็มที่ได้นกโง่ก็สังเกตเห็นลั่วอู๋จึงทำหน้าแบบตะโกนใส่ทำไมข้าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงประสบการณ์ความล้มเหลวในการต่อต้านเป็นเวลาหลายปีนกโง่ยังคงยอมลงมาจากท้องฟ้าอย่างจริงๆใจจากนั้นก็กางปีกออกราวกับจะพูดว่าถึงเวลาที่จะให้ยาแก่ข้าแล้วด้วยการพัฒนามิติวิญญาณอย่างรวดเร็วยาช่วยฝึกของลั่วอู๋ก็มีส่วนช่วยอย่างมากเช่นกันอยู่นี่ไงลั่วอู๋หายใจไม่สะดวกเจ้าปล่อยเขาไปซะนกโง่มองไปที่ลั่วอู๋อย่างสงสัยจากนั้นก็มองไปเจ้าลิงปีศาจตัวน้อยที่อยู่ในกรงเล็บของมันแล้วก็ส่ายหัวด้วยความงงงวยทำไมหรือนี่น่ะเป็นน้องชายคนใหม่ของข้าลั่วอู๋ใช้การสื่อสารทางจิตเขาจึงเข้าใจว่านกโง่หมายถึงอะไรแล้วทำอะไรกับน้องชายเล่ามันไม่ใช่นกนะลั่วอู๋พูดเสี่ยวกงได้ยินคำพูดของลั่วอู๋และพยักหน้าอย่างน่าสงสารมันช่างไร้เดียงสาหลังจากใส่ลงในมิติไหลแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากต้าหวงเสี่ยวกงคิดว่าที่นี่ดีมากต่อมาเมื่อมันเล่นกับดาบนกกลุ่มใหญ่ก็บินมาหลังเขาและหัวหน้าของนกตัวใหญ่ก็จับมันไว้นกตัวใหญ่ตัวนี้ได้บังคับให้มันเป็นน้องชายของมันแล้วนกโง่ก็กรอกตาเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่นกแล้วบินได้ยังไงหัวของลั่วอู๋เต็มไปด้วยควันเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อเผชิญหน้ากับนกโง่แล้วลั่วอู๋มักจะมีแรงกระตุ้นที่จะอัดมันเบิกตาดูให้ชัดๆมันมีปีกหรือไงลั่วพูดอย่างโกรธนกโง่เหลือบมองเสี่ยวกงแล้วมันจะบินได้อย่างไรโดยไม่มีปีกคิดว่าข้าโง่สินะข้าเดาว่ามันอาจมีปีกล่องหนอยู่คู่หนึ่งล่องหนก็บ้าแล้วไอ้นกผีลั่วอู๋กำหมัดแน่นและเริ่มพิจารณาว่าจะอัดเจ้านกโง่ดีหรือไม่นี่คือทักษะดาบมันบินอยู่ด้วยดาบจักรพรรดิเจ้าเป็นนกโง่ที่ไม่รู้อะไรเลยดาบจักรพรรดินกสีขาวสายหัวแล้วมันต่างกันยังไงแล้วมันก็ยังมีขนนกเหมือนข้านะลั่วอู๋คำรามด้วยความโกรธข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถูกอัศักหน่อยแล้วนี่คือขนของลิงไม่ใช่ขนนกเจ้าไม่เห็นความแตกต่างหรือไงนกโง่มองเสี่ยวกงอย่างจริงจังอีกครั้งและในที่สุดก็พบว่ามันผิดจริงด้วยมันไม่ใช่ขนาดนกนกโง่ทิ้งมันลงที่เล็กๆบนพื้นและบ่นอย่างโกรธเจ้าไม่ใช่นกทำไมเจ้าถึงอยากบินบนท้องฟ้ากันไม่รู้หรือว่าท้องฟ้าเป็นอาณาเขตของข้าเสี่ยวกงดูเสียใจทนไม่ไหวแล้วต้าหวงกัดมันให้ข้าสักทีสิลั่วอู๋ดึงดาบระบำแห่งความตายและคำรามต้าหวงได้ยินเสียงเรียกและวิ่งมาด้วยความเร็วเต็มที่เจ้านกโง่ตกใจหมาโง่ตัวนี้เร็วขึ้นเรื่อยๆเจ้านกโง่รีบเตรียมที่จะหนีแต่ก็ถูกลั่วอู๋จับไว้ได้และพูดว่าวันนี้ข้าจะต้องเอาอัดเจ้าให้ได้โลกหายเต็มไปด้วยนกและสุนัขนกที่ซุ่มซ่ามห่อหุ้มไปด้วยแสงสีขาวพราวที่เหมือนกับแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และสง่างามอย่างยิ่งแต่วิธีการโจมตีของมันนั้นไร้ยังอายสุดฮ่าฮ่ามันชอบจิกหางต้าห่วงที่สุดจงซื่อสัตย์กับข้าลั่วอู๋ฟาดดาบออกไปดาบตัดขนเจ้านกโง่จำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ฟันเข้าเนื้อของมันเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจสำหรับลั่วอู๋เมื่อไหร่ที่ร่างกายของนกโง่มีพลังมากขนาดนี้ปราณโกรธของเจ้านกโง่ปราณนั้นมีพลังของฟีนิกซ์เล็กน้อยและพลังของมันยังเกินไปจากลมหายใจธรรมดาอย่างมากลั่วอู๋ตรวจสอบข้อมูลของนกโง่ผ่านไหปีศาจและต้องตกใจเมื่อพบว่าทักษะปราณแบบดั้งเดิมของมันได้พัฒนาไปสู่ทักษะระดับเอสลมปราณลึกลับมันน่าสนใจมากลั่วอู๋มองนกโง่อย่างประหลาดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นทักษะนี้เส้นทางการเติบโตของนกโง่ดูเหมือนจะไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์แต่นั่นไม่ได้หยุดลั่วอู๋ให้เลิกตีมันตรงหน้าลั่วอู๋คือพลังแห่งการทำลายล้างที่ทรงพลังมากจนลมปราณอันทรงพลังของมังกรพุ่งออกมาซึ่งทำให้ลมหายใจของนกโง่กระจายไปในทันทีนกโง่เกือบถูกลมหายใจมังกรย่างอย่างไรก็ตามพลังของนกโง่ยังไม่แข็งแกร่งพอแม้ว่าจะทำให้ลมหายใจของมังกรสั่นแต่เสียงกรีดร้องก็ยังเต็มไปด้วยพลังลั่วอู๋ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียกผีเสื้อลวงตาและตวนซีมารวมกันทุบตีนกโง่ให้ร่วงลงกับพื้นนกซุ่มซ่ามนอนอยู่บนพื้นสูญเสียขนไปเกือบทั้งหมดและเริ่มอดครวญอย่างน่าสังเวชมาเถิดเสี่ยวกงลั่วอู๋เรียกเสี่ยวกงเสี่ยวกงเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังอย่ากลัวไปเลยตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาล่ะได้เวลาแก้แค้นมันแล้วเจ้าจะสั่งสอนมันยังไงก็ได้ลั่วอู๋หัวเราะเสี่ยวกงเรียกความกล้าของเขาและแสงสีทองก็สว่างวาบในดวงตาของเขามันถือ
ถือเงาดาบต้านสวรรค์ไว้ในมือและฟันร่างของนกโง่ด้วยความโกรธแม้ว่ามันจะไม่สร้างความเสียหายใดๆแต่อย่างน้อยก็ปล่อยพลังออกไปมากมายเสี่ยวกงสับหลายร้อยครั้งและหยุดมือในที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยพอใจแล้วก็ไปกันเถอะลั่วอูนำกลุ่มสัตว์วิญญาณเดินอย่างพยองออกไปนกโง่ลุกขึ้นด้วยความโกรธฝูงนกวิญญาณเข้ามาราวกับจะปลอบโยนราชาของพวกมันแต่นกโง่ไล่นกไปด้วยความโกรธระบายความโกรธที่ถูกน้องชายเล่นงานนกโง่จ้องมองเสี่ยวกงด้วยความโกรธลิงข้าเกลียดลิงนกที่ซุ่มซ่ามส่งเสียงยาวกระพือปีกบินและนกวิญญาณทั้งหมดก็ตามขึ้นไปปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ทันทีต้องยอมรับว่าจำนวนนกวิญญาณเพิ่มขึ้นและแม้แต่บางตัวก็อยู่ในระดับทองแล้วเป็นเวลานานที่ลิงอย่างเสี่ยวกงในโลกไห่ต้องทนทุกทรมานพวกเขามักจะถูกรังแกโดยนกวิญญาณโดยไม่มีเหตุผลสถานการณ์นี้ไม่เปลี่ยนไปจนกระทั่งเสี่ยวกงเติบโตขึ้นแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นเรื่องในภายหลังเจ้าสามารถเล่นที่นี่ได้ในอนาคตแน่นอนว่าเมื่อเจ้าแข็งแกร่งมากขึ้นเจ้าก็สามารถออกไปเล่นข้างนอกได้เสี่ยวกงอ่อนแอเกินไปจะถูกโจมตีพวกต้าหวงไม่สามารถเฝ้าเสี่ยวกงได้ตลอดเวลาเสี่ยวกงพยักหน้ามันปรับตัวได้เร็วเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่นี่ดีกว่าสถานที่ลับของตระกูลลั่วมีเพื่อนคนอื่นๆเล่นด้วยกันมากมายในอนาคตอย่าลืมไปที่แดนสวรรค์ด้วยล่ะลั่วอูเตือนเสี่ยวกงยิ่งฝึกในแดนสวรรค์เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นทักษะบางอย่างที่ยากจะเข้าใจไปชั่วชีวิตอาจเกิดขึ้นได้หลังจากฝึกฝนในแดนสวรรค์เพียงไม่กี่เดือนยิ่งเข้าใจทักษะของตนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับการพัฒนาในอนาคตของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยวกงซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณที่แตกต่างมันได้เปลี่ยนไปจากเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแดนสวรรค์เพื่อสำรวจความแข็งแกร่งของตัวเองหลังจากจบเรื่องแล้วลั่วอู่ก็ไปฝึกซ้อมเขาอยู่ระดับทองขั้น9มานานแล้วกำลังจะเลื่อนเป็นระดับทองขั้น10ระดับทองไปเป็นทองขั้นสูงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นมันสามารถทำสัญญากับวิญญาณได้อีกครั้งและความแข็งแกร่งของมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากสัตว์วิญญาณตัวที่สี่ลั่วอูตัดสินใจเลือกเสี่ยวกงผู้ฝึกสัตว์วิญญาณระดับทองขั้นสูงส่วนใหญ่ใช้สมองของพวกเขาเพื่อให้ได้สัตว์วิญญาณระดับเพชรมาอย่างไรก็ตามมีเพียง3คนที่แบ่งปันวิญญาณเพราะเราไม่เต็มใจทำสัญญาเราทุกคนหวังว่าจะได้พบกับสัตว์วิญญาณระดับเพชรน่าเสียดายที่การเติบโตของความแข็งแกร่งทำให้หลายคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับความเป็นจริงว่าสัตว์วิญญาณระดับเพชรมีน้อยเกินไปในความเป็นจริงมีสัตว์วิญญาณระดับเพชรจำนวนมากและความนิยมค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นงูตัวใหญ่และลิงเคลื่อนภูเขาที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าหวงชามีแมงป่องวิญญาณที่เป็นระดับเพชร9อยู่ในหุบเขามรณะทุกๆ10ปีมันจะกลับไปที่ยอดยุนหลิงเพื่อพักผ่อนนกดาเปิงปีกสีทองอาศัยอยู่ในเขตอี้จุนและได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของคนในท้องถิ่นทว่าสัตว์วิญญาณระดับเพชรเหล่านี้สมบูรณ์แล้วและความแข็งแกร่งของพวกมันก็น่ากลัวเกินกว่าจะปรับลงได้และสัตว์วิญญาณระดับนี้การเอาชนะกับการทำให้ยอมจำนนนั้นเป็นคนละเรื่องเลยคนส่วนใหญ่ได้แต่หวังว่าจะได้พบกับสัตว์วิญญาณระดับเพชรที่ยังไม่เติบโตเต็มที่คนอย่างลั่วอู๋ซึ่งได้รับสัตว์วิญญาณที่สามารถเติบโตไปสู่ระดับเพชรได้ตั้งแต่อยู่ระดับทองมักจะถูกผู้คนเกลียดเวลาผ่านไป1เดือนหายวับไปลั่วอู๋ยกระดับมิติวิญญาณไปสู่ระดับทอง10ได้สำเร็จแต่เราไม่รีบร้อนที่จะพัฒนามิติวิญญาณไปสู่ระดับถัดไปนี่คือขั้นตอนที่สำคัญเราต้องทำให้ทุกด้านสมบูรณ์แบบวางหลักฐานที่มั่นคงรวมมิติวิญญาณของเราพัฒนาระดับทักษะของเราเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ได้ดีขึ้นและอื่นฮ่าฮ่าลั่วอูออกจากโลกไห้ไรหน้าและยอดฝีมือทั้ง10กลับมาแล้วแม้ว่าบางคนได้จะรับบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นลั่วอูถามชายหนุ่มกล่าวด้วยความละอายใจข้าถูกจับได้ตอนที่ข้าสะกดรอยโชคดีที่ข้าหนีมาได้แต่ข้าก็ทำแผนพังเจ้าไม่ต้องเสียใจไปหรอกลั่วอูปลอบโยนเขาแล้วถามว่าการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างไรหน้าดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วลั่วอูดูคร่าวๆมันบอกว่าในเดือนที่ผ่านมากิจกรรมในตำหนักองค์ชายดูเหมือนจะค่อนข้างปกติแม้ว่าจะมีองค์ชายและขุนนางมาบ่อยๆประตูใหญ่ต่างๆและผู้คนทุกประเภทเข้าออกตำหนักองค์ชายได้มีเพื่อนมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีและไม่น่าแปลกใจพวกเขายังพบข้อมูลของนายพลทั้ง13แต่ไม่ละเอียดโอ้ต้องบอกว่านายพลทั้ง12สินะปรมาจารย์ปังตายไปแล้ว
คำอธิบายลักษณะบุคลิกและวิธีการสู้นั้นคลุมเครือแต่ก็ถือว่าดีแล้วท้ายที่สุดแล้วนายพลทั้ง13ล้วนเป็นระดับทองขั้นสูงและความลับที่ลึกกว่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขุดออกมาเป็นเรื่องดีที่พวกเขาสามารถตรวจหาสิ่งนี้มาได้ในบรรดานายพลทั้ง13มีชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นนายพลที่มีความสามารถรอบด้านว่ากันว่าสัตว์วิญญาณตัวที่4นั้นเป็นสัตว์วิญญาณที่หายากเทพวิญญาณไร้รูปซึ่งมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้แน่นอนว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาและไม่มีความสามารถของสิ่งมีชีวิตนั้นๆไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับการวิวัฒนาการของตัวฉีอย่างไรก็ตามมีความมหัศจรรย์เกี่ยวกับเทพวิญญาณไร้รูปมันจะดูดซาบเลือดของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนรูปแล้วแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่พวกเขาจะได้มีส่วนร่วมในความทรงจำของกันและกันสิ่งนี้ก็นำไปสู่ความสามารถด้านการแปลงร่างด้วยมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถแยกแยะได้แม้กระทั่งอารมณ์การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนแบบได้หมดเป็นการยากที่จะบอกว่าเป็นตัวจริงหรือปลอมแต่ลั่วอูแค่รู้สึกขบขันไม่มีอะไรมากมันแปลกนิดหน่อยมันปกติเกินไปปรมาจารย์ปังตายแล้วแต่ตำหนักองค์ชายก็ไม่ตอบสนองเลยเหรอลั่วอูงงงวยลั่วอูไม่คิดมากเกินไปเกี่ยวกับความเฉยเมยของคฤหาสน์องค์ชายถ้าไม่รบกวนกันทุกอย่างก็พูดง่ายอย่างไรก็ตามเขาจะกลับไปที่สำนักเฉียนหลงในอีกหนึ่งเดือนเมื่อถึงเวลาสำนักโลพิทักษ์จะได้รับการคุ้มครองโดยคฤหาสน์ชวนเทียนและจักรพรรดิเขาคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเวลานี้ลั่วอูไปที่หุบเขามรณะด้วยประคำพิษทั้ง5หมอกพิษแห่งหุบเขามรณะก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ห้องโถงใหญ่ในหุบเขามรณะนั้นมืดมนและน่าสะพรึงกลัวเช่นเคยและมีกลิ่นแปลกๆราวกับว่ามีวิญญาณแห่งความแค้นนับไม่ถ้วนสะสมและร้องให้อยู่แต่ลั่วอูกลับไม่รู้สึกอะไรมากเพราะเขารู้ว่าใครอยู่ในนั้นลั่วอูเดินตรงเข้าไปในห้องโถงโดยไม่พูดอะไรตามที่คาดไว้มีกลิ่นเหม็นในนั้นซากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากถูกเก็บไว้ในขวดเพื่อการวิจัยมันชุ่มเลือดและหน้าขยะแขยงเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นต่างก้มหน้าศึกษาและบางครั้งก็คุยกับตัวเองมิฉะนั้นพวกเขาจะตะโกนด่าและรบกวนเพื่อนของพวกเขาพวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นว่าลั่วอูเข้ามาอะแฮมอะแฮมลั่วอูไอ2-3ครั้งไม่มีใครเงยหน้ามองเขาพวกเจ้าไม่กลัวว่าบ้านจะถล่มไม่ว่าใครจะบุกรุกเข้ามางั้นหรือลั่วอูถามพร้อมกรอกตาของเขาสัตว์ประหลาดเงยหน้าขึ้นทันทีพวกเขาเห็นลั่วอูบรรยากาศแช่แข็งเล็กน้อยไฟวิญญาณสีเขียวเข้มภายใต้เสื้อคลุมสีดำกับพริบเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีความสุขกับมันในเมื่อพวกเขาสาบานว่าจะยอมจำนนต่อลั่วอูแต่มันก็ยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมจำนนต่อคนอ่อนแอคนนี้ลั่วอูพูดอย่างไร้เดียงสาทำไมไม่มีใครต้อนรับข้าเลยยินดีต้อนรับห้องโถงมีเสียงปรบมือเบาบางสัตว์ประหลาดพูดอย่างไร้พลังลั่วอูส่ายหัวอย่างช่วยไม่ได้ผลการวิจัยล่าสุดเป็นยังไงบ้างมังกรกระดูกผีเป็นอย่างไรบ้างเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาดหลายคนสนใจหัวข้อนี้และเริ่มมีชีวิตชีวาทีละคนไม่พอมันยังไม่พอมันเปราะบางเกินไปที่จะศึกษาพลังของมังกรผีในช่วง 2-3 เดือนนี้ไอ้ลูกหมาตัวไหนสับอุ้งเท้ามันกันบอกกันไปหลายร้อยครั้งแล้วว่ามังกรกระดูกผีที่สมบูรณ์ถึงจะน่าศึกษาไฟแห่งวิญญาณสมบูรณ์เพียงพอแล้วเจ้าต้องการทำอะไรให้ร่างกายของเจ้าสมบูรณ์ล่ะเจ้าเข้าใจวิถีชีวิตบ้างหรือเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่เจ้าขโมยแห่งวิญญาณไปแล้วมังกรกระดูกผีก็เลยอ่อนแอมาตลอดทั้งเดือนสินะเจ้าเอาปีกของมันไปไม่ใช่หรือมันมีต้นกำเนิดของพิษมังกรอยู่ที่ปีกซึ่งเป็นวัตถุดิบการวิจัยที่สำคัญมากข้าคิดว่ามันประกอบด้วยกระดูกสัตว์วิญญาณมังกรอย่างน้อย7ชนิดหลังจากศึกษาเสร็จเจ้าก็ต้องเอามาคืนข้าคืนแล้วมันอยู่บนหัวของเจ้าไอ้ตาบอดข้าคิดว่ามันสวยงามเมื่ออยู่บนหัวข้าอยากสวยอะไรกันงั้นทำไมไม่เอาเท้าเจ้ามาห้อยบนหัวบ้างล่ะไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่างน้อยข้าก็ไม่ได้จับงูมาบังคับให้มันผสมพันธุ์กับมังกรกระดูกผีสักหน่อยอะไรนะถึงว่าทำไมมีของเหลวแปลกๆบนมังกรกระดูกผีเจ้ามันบ้าไปแล้วมังกรกระดูกผีไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์นะสัตว์ประหลาดกลุ่มนี้ทะเลาะกันทันทีและวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนของพวกเขาเรื่องการถืออำนาจในงานวิจัยของพวกเขามิฉะนั้นพวกเขาคงจะได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆไปแล้วลั่วอูเหงื่อออกที่หน้าผากมังกรกระดูกผีมีชีวิตที่น่าสังเวชขนาดไหนไม่น่าแปลกใจที่มังกรกระดูกผีตัวสุดท้ายตายภายในไม่กี่เดือนคราวนี้พวกเขาหักห้ามใจได้มากแต่คาดว่าอีกไม่นาน
ปรากฏว่าพวกเขายังไม่ได้พัฒนาคนใหม่ๆนอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ว่าหยีเทียนเฉินซึ่งตายด้วยน้ำมือของลั่วอู่นั้นเป็นอัจฉริยะในด้านนี้ท้ายที่สุดมีเพียงเขาเท่านั้นที่ได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตใหม่ได้จริงๆเอาละอย่าทำเสียงดังเดี๋ยวจะจัดให้อีกตัวลั่วอู่กล่าวสัตว์ประหลาดหยุดต่อสู้ตราบใดที่ยังมีมังกรกระดูกผีก็จะไม่ส่งเสียงดังชิงชาอยู่ที่ไหนลั่วอู่ถามชิงชาเจ้าผู้ครองแห่งหุบเขามรณะที่แท้จริงและยังเป็นผู้ที่ทำข้อตกลงกับพูดไหลและมอบความเป็นอมตะให้กับสัตว์ประหลาดอย่างต่อเนื่องเจ้าแก่ขี้โกหกอยู่ชั้นบนสุดสัตว์ประหลาดทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวสำหรับชิงชาพวกสัตว์ประหลาดไม่กลัวเลยเป็นการย่อเย้ยและดูหมิ่นมากกว่าทำไมเขาไม่มาวิจัยกับพวกเจ้าล่ะลั่วอู่ไม่เข้าใจเป็นการดีที่จะไม่ถามเพราะเป็นการไปหย่ารังผึ้งเสียมากกว่าว่าแล้วสัตว์ประหลาดทั้งหมดก็เริ่มตำหนิชิงชากันอีกครั้งเจ้าแก่ขี้โกหกคนนี้ยังคงศึกษาวิธีชุบชีวิตสัตว์ประหลาดตัวน้อยอยู่ครั้งที่แล้วก็สัญญาว่าจะคืนชีพสัตว์ประหลาดตัวน้อยแต่ก็โกหกเราหน้าขยะแขยงคนโกหกที่สมควรตายข้าขอเสนอให้โค่นตำแหน่งผู้นำของเขาแล้วยึดห้องชั้นบนสุดเอาด้วยพอได้แล้วลั่วอู่พูดอย่างช่วยไม่ได้ข้ามาที่นี่เพื่อทำธุระไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังการทะเลาะวิวาทและคำสาปส่งของพวกเจ้าไปเรียกชิงชามาหาข้าเถอะสัตว์ประหลาด2-3คนสบถไปที่ห้องชั้นบนสุดและเรียกชิงชาลงมาลมปราณชิงชายังคงแข็งแกร่งและทรงพลังมากและดีที่สุดในบรรดาสัตว์ประหลาดอย่างไรก็ตามไฟแห่งวิญญาณในดวงตาของเขาจางลงมากคาดว่าเขาคงใช้ความคิดและจิตใจทั้งหมดเพื่อชุบชีวิตหยีเทียนเฉินเกิดอะไรขึ้นชิงชาถามด้วยเสียงทุ้มรู้จักเนินผีไหมลั่วอู่ถามใบหน้าของสัตว์ประหลาดว่างเปล่าที่ไหนกันข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแม้แต่ชิงชายังสายหัวข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยในเวลานี้ดูเหมือนสัตว์ประหลาดบางคนจะนึกถึงอะไรบางอย่างดูเหมือนว่าข้าจะนึกอะไรได้นะมันดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่หยินฉีมาบรรจบกันแต่ข้าก็ไม่เคยไปที่นั่นจริงหรือพวกเจ้าเป็นหน้าใหม่ที่อยู่ในหุบเขามรณะมาแค่ร้อยปีแต่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่พวกเราที่อยู่มาหลายพันปีไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยนะบางคนสงสัยเจ้าเป็นใครถึงไม่รู้เด็กน้อยอย่าหยิ่งเกินไปข้าเป็นปู่ของเจ้าได้เลยนะถ้านับตามวัยแล้วหวังบาอยู่มานานจะให้เรียกคุณปู่หวังบาเลยไหมเจ้าเป็นผู้วิเศษหรือไงเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะต่อสู้กันอีกครั้งลั่วอู่ก็หยุดพวกเขาด้วยอาการปวดหัวข้าจำได้แล้วถึงตอนนี้มันจะเรียกว่าเนินผีแต่มันเคยเป็นหวังกู่มาก่อนในเวลานี้ทั้งห้องเงียบกริบครู่ต่อมาสัตว์ประหลาดกระซิบเจ้าจะถามเรื่องหวังกู่ไปทำไมดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดแกเหล่านี้หลายคนจะรู้จักหวังกู่ข้ากำลังจะไปข้าเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ข้าอยากจะไปให้ลึกกว่านี้เลยมาถามเจ้าว่ารู้รายละเอียดหรือไม่ลั่วอู่ถามลั่วอู่ไม่ลืมคำมั่นสัญญาที่มีต่อไปฉีนายพลผีนั้นทรงพลังดุร้ายและไม่เกรงกลัวความตายจริงๆภายใต้คำสั่งของไปฉีพวกเขาสามารถรุกคืบและล่าถอยอย่างเป็นระเบียบและสามารถสร้างกองกำลังที่ทรงพลังได้แค่มันเล็กเกินไปผีที่อ่อนแอของลั่วอู่ไม่พร้อมที่จะรับมันเขาจึงต้องการจับตัวที่ทรงพลังสักตัวอย่างน้อยก็ระดับทองข้าควรชื่นชมความกล้าหาญของเจ้าหรือดูถูกความโง่เขลาของเจ้าดีทันใดนั้นชิงชาก็พูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าหวังกู่ไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะเข้าไปได้คำพูดของชิงชาทำให้หัวใจของลั่วอู่หวาดกลัวเล็กน้อยตอนที่เขาไปที่กุยโตเข้าแค่ไปช่วยฉูจงฉวนเท่านั้นเขารู้เรื่องภายในนั้นแค่เพียงเล็กน้อยเขารู้แค่ว่ามีผีที่น่ากลัวมากมายอยู่ในนั้นฉูจงฉวนก็เช่นเดียวกันในเวลานั้นเขาได้รับคำแนะนำจากไฟวิญญาณผีให้ไปที่สุสานภูเขากุยโตเขาไม่กล้าจะสุ่มเข้าไปเพราะเขาก็ยังไม่รู้จักที่นั่นมากนักตราบใดที่ยังไม่เข้าไปในสุสานก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีวิญญาณผีให้เห็นเพื่อจับเลยสุสานขนาดใหญ่และงดงามบนภูเขากุยโตตั้งตระหง่านเงียบสงบราวกับห้วงนรกแต่เมื่อก้าวเข้ามาจะต้องร้องให้หอยหวนและจะไม่มีวันหายเป็นปกติได้เลยคำพูดของชิงชายังสะท้อนถึงสัตว์ประหลาดเก่าแก่บางตัวใช่เจ้าไม่รู้ว่าหวังกู่หมายถึงอะไรสุสานนั่นเป็นสถานที่ที่มีความชั่วร้ายเยอะที่สุดในโลกวิญญาณอธรรมนับพันจะไม่มีวันแยกออกมันเป็นนรกบนดินและสถานที่ที่ถูกสวรรค์ทอดทิ้ง
จ้าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วที่บุกเข้าไปในหุบเขามรณะของเราได้พวกเรามีกำลังเพียง 2-3% ของพวกเราทว่าหวังกูราชาผีแห่งสุสานได้รับการหล่อเลี้ยงจากหินวิญญาณมาโดยตลอดและยังคงรักษาความแข็งแกร่งสูงสุดไว้เสมอข้าแนะนำให้เจ้าไม่รบกวนการหลับไหลของวิญญาณเหล่านั้นสัตว์ประหลาดเก่าแก่เหล่านี้มีชีวิตอยู่มาช้านานคาดว่าฉิงชาซึ่งมีอายุยืนยาวที่สุดจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างน้อย 8,000 ปีเนื่องจากหุบเขามรณะไม่ได้ปรากฏขึ้นจนกระทั่งเกิดภัยพิบัติดังนั้นพวกเขาจึงรู้มากในหนึ่งพวกเขาทั้งหมดก็เป็นฟอสซิลที่มีชีวิตฉิงชาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มทำไมเจ้าถึงจะไปที่นั่นต้องการปราบแม่ทัพผีที่เก่งกาจบางคนหน้าลั่วอูไม่ได้ปกปิดชิงชาและสัตว์ประหลาดอื่นๆมองไปที่ลั่วอูราวกับว่าพวกเขากำลังมองไปที่คนงี่เง่าเปลวไฟสีเขียวในดวงตาของพวกเขาดูไม่ดีชิงชาพูดเย้ยซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากทำไมเจ้าไม่ไปหาปีศาจหยวนและยึดครองปีศาจทั้ง9มาเล่าเจ้าจะได้อยู่ยงคงกระพันไงลั่วอูตกตะลึงไปชั่วขณะสุสานแห่งเขากุยโตนั้นคนระดับเขาไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามหากเราปรับทหารผีที่อ่อนแอและนายพลผีความแข็งแกร่งของนายพลผีจะพัฒนาช้าเกินไปและพวกเขาก็จะช่วยได้น้อยลงมากชิงชาถามอีกครั้งเจ้ารู้ที่มาของสุสานราชาผีไหมแค่คร่าวๆนะลั่วอูพยักหน้าจากนั้นลั่วอูก็พูดในสิ่งที่เขารู้เกือบหมื่นปีก่อนในช่วงภัยพิบัติในแผ่นดินใหญ่กองกำลังพันธมิตรของมนุษย์ถูกทรยศและทหารหลายสิบล้านคนถูกสังหารไปในหุบเขาความแค้นของทหารเหล่านั้นก็ปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสถานที่มืดมนที่สุดแห่งนี้แน่นอนว่าลั่วอูไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับพูดหายพวกสัตว์ประหลาดมองไปที่ลั่วอูด้วยความประหลาดใจเพราะสิ่งที่ลั่วอูรู้นั้นละเอียดกว่าที่พวกเขารู้เสียอีกพวกเขาล้วนเป็นบุคคลที่โดดเด่นจากทุกยุคปกติแล้วพวกเขาก็สามารถขุดคุ้ยความจริงทางประวัติศาสตร์บางอย่างได้แต่ไม่มีข้อใดที่เฉพาะเจาะจงเท่าที่ลั่วอูรู้ลั่วอูยังรู้รายละเอียดของหายนะด้วยเจ้าแก่ขี้โกหกเจ้าไม่ได้มาจาก 8,000 กว่าปีที่แล้วหรือใช่เจ้าน่าจะรู้มากบอกข้าทีว่าลั่วอูพูดถูกหรือเปล่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดตะโกนชิงชามองไปที่ลั่วอูและพยักหน้ามันถูกทั้งหมดหน้าทึ่งมากว่าทำไมเจ้าถึงรู้มากขนาดนี้เขาเกิดมาในช่วงท้ายของยุคมืดและก่อนที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ความหายนะก็สิ้นสุดลงแล้วจากหนังสือหน้าลั่วอูตอบชิงชาไม่ได้ถามไปลึกกว่านี้แต่กล่าวว่าในเมื่อเจ้ารู้ยังจะกล้าไปอีกหรือรู้ไหมว่าความแค้นของทหารและคนนับหมื่นที่ถูกซุ่มโจมตีและถูกสังหารเพราะการทรยศของพวกเขานั้นเลวร้ายเพียงใดไม่ต้องพูดถึงว่าเกือบครึ่งหนึ่งของยอดฝีมือของโลกในเวลานั้นมารวมตัวที่นั่นแถมยังรวมถึงนายพลระดับเพชรด้วยพวกเขาเสียชีวิตด้วยความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองพวกเขาจะน่ากลัวขนาดไหนลั่วอูรู้ดีว่าชิงชาไม่ได้ตื่นตูมไปเองอันที่จริงข้าเข้าไปได้ครั้งหนึ่งและหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยลั่วอูกล่าวหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งไฟผีก็พุ่งขึ้นในสายตาของสัตว์ประหลาดอะไรนะหนีได้งั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงพวกเขาทุกคนตกใจมากลั่วอูพยักหน้าและหยิบหินแก่นวิญญาณที่ฉูจงฉวนมอบให้เขาข้าได้สิ่งนี้มาด้วยตอนแรกฉูจงฉวนขโมยหินแก่นวิญญาณ2ก้อนจากสุสานของราชาผีหนึ่งในนั้นใช้สำหรับการสังเคราะห์ยังมีอีกชิ้นหนึ่งที่ลั่วอูไม่กล้าใช้และไม่รู้ว่ามันไว้ใช้เพื่ออะไรจึงถูกเหลือทิ้งไว้หินแก่นวิญญาณสัตว์ประหลาดมองไปที่หินอย่างกระหายนี่เป็นของดีสารบริสุทธิ์ที่ควบแน่นโดยหินวิญญาณสำหรับผีสิ่งนี้เป็นสมบัติที่มีประโยชน์มากมันสามารถช่วยให้ผีเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนไปได้แม้กระทั่งราชาผีน่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถใช้มันได้ดังนั้นจึงเป็นเพียงแค่ความโลภเท่านั้นสิ่งนี้มีเพียงแค่หวังกู่ที่สุสานเท่านั้นที่สามารถกลั่นออกมาได้วิญญาณร้ายสีเขียวบางคนไม่เข้าใจเจ้าหนีมาได้อย่างไรตามที่ฉูจงฉวนว่าเราควรได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่ชื่อท่านหญิงอยู่แน่นอนว่าเธอก็น่าจะเป็นผีด้วยลั่วอูตอบชิงชาเงียบไปครู่หนึ่งข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสามารถหยุดราชาผีได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นผีระดับเดียวราชาผีแต่ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องผู้หญิงที่ทรงพลังในกลุ่มมนุษย์ในตอนนั้นเลยกลายเป็นราชาผีหลังตายแล้วงั้นหรือไม่ถูกต้องคนที่ถูกฆ่าตายในเขานั่นทั้งหมดตายด้วยความแค้นแล้วพวกเขาจะช่วยเจ้าได้อย่างไรมันไม่สมเหตุสมผลเลยต่อให้เป็นคนดีมาทั้งชีวิต
แต่หากตายด้วยความเกลียดชังและความอยุติธรรมโดยพื้นฐานแล้วก็จะกลายเป็นผีดุร้ายนับประสาอะไรกับสภาพแวดล้อมเช่นนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ผีดุร้ายแต่ก็จะได้รับผลกระทบจากความแค้นรอบข้างและค่อยๆหลอมรวมกับความแค้นเหล่านั้นใช่ลั่วอูขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขาขี้เกียจเกินไปที่จะเจาะลึกเรื่องนี้เขาแค่อยากจะบอกให้ชัดเจนว่าสุสานของราชาผีอาจจะไม่ใช่ที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยชิงชาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าผู้หญิงที่ชื่อท่านหญิงอยู่คนนั้นอาจไม่เต็มใจที่จะช่วยเจ้าก็ได้ถ้าเจ้าอยากตายตายข้าจะไม่หยุดเจ้าแต่อย่าลืมทิ้งมังกรกระดูกผีไว้ให้ด้วยคนอื่นๆพยักหน้าใช่ลั่วอูทำอะไรไม่ถูกข้ากำลังขอความช่วยเหลือนะเจ้ามีสมบัติอะไรที่สามารถปกป้องข้าได้และช่วยให้ข้าเข้าออกจากสุสานของราชาผีได้อย่างปลอดภัยไหมลั่วอูถามข้าเกรงว่าเจ้าคงไม่ได้บ้าไปแล้วนะสัตว์ประหลาดหัวเราะจะมีสมบัติเช่นนั้นได้อย่างไรเราทุกคนเหลือแต่กระดูกเจ้าคิดว่าเรามีสมบัตินั่นหรือเปล่าล่ะเมื่อแก่นวิญญาณใกล้หมดสภาพพวกเขาก็จะทิ้งสมบัติส่วนใหญ่ไว้ให้กับลูกหลานของตระกูลและมาที่หุบเขามรณะเพื่อความลับที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์ลั่วอูคิดว่าสัตว์ประหลาดเก่าแก่เหล่านี้อาจมีสมบัติที่ทรงพลังบางอย่างในเมื่อลักษณะของพวกเขาก็คล้ายกับผีเหล่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะคิดมากเกินไปแล้วพวกเจ้าคนไหนที่จะปกป้องข้าในการไปสุสานราชาผีลั่วอูถามสัตว์ประหลาดหลายคนปฏิเสธเจ้าบ้าถ้าเจ้าอยากตายก็อย่ามาดึงเราไปด้วยเจ้าสาบานแล้วว่าจะยอมจำนนต่อข้าลั่วอูเตือนแต่พวกนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยชิงชาส่ายหัวมันต่างกันยังไงระหว่างการไปที่สุสานของราชาผีกับการหาที่ตายเลือกต่อสู้กับวิญญาณและติดอยู่ในความว่างเปล่าไปตลอดการยังดีกว่าบางทีอาจจะยังมีโอกาสที่จะหลบหนีได้ลั่วอูทำอะไรไม่ถูกดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้จะคิดว่าการไปสุสานของราชาผีกับลั่วอูนั้นเป็นการหาที่ตายเจ้าดูเหมือนผีนะบางทีพวกเขาอาจจะยอมรับเจ้าก็ได้ลั่วอูพึมพำอย่ามาล้อเล่นเราเป็นศพเดินได้และพวกเขาเป็นวิญญาณเราจะเหมือนกันได้ยังไงดูให้ชัดๆเรามีร่างกายแม้ว่าจะเป็นโครงกระดูกแต่เราก็มีร่างกายด้วยพวกสัตว์ประหลาดไม่ชอบความคิดลั่วอูแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่คนที่มีชีวิตแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขาสูงส่งกว่าคนตายเล็กน้อยลั่วอูไม่มีอะไรจะพูดเขาสามารถขอให้ผู้บัญชาการหลิงหลงปกป้องเขาได้ในเมื่อยังเหลือคำขอสุดท้ายอยู่แต่ผู้บัญชาการหลิงหลงนำกองทัพมังกรไปที่เมืองอีจุนเพื่อกำจัดสัตว์ประหลาดแล้วกว่าจะกลับมาก็อีกนานเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บัญชาการหลิงหลงจะเพิกเฉยต่อคำสั่งของจักรพรรดิเพียงเพื่อจะตอบแทนบุญคุณดูเหมือนว่าการไปเขากุยโตและกลุ่มที่จะไปกับเขาน่าจะถูกเลื่อนออกไปสักพักลั่วอูกำลังจะกลับแต่ดูเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้เขาหันกลับมาและถามว่าชิงชาเจ้าเคยประสบกับภัยพิบัติเมื่อกว่า 8,000 ปีก่อนใช่ไหมวิญญาณร้ายสีเขียวพยักหน้าไม่ปฏิเสธใช่แล้วเจ้ารู้ไหมว่าหายนะเกิดจากพูดไหลั่วอูถามทันใดนั้นเปลวไฟสีเขียวในเบ้าตาของชิงชาก็พุ่งขึ้นมาอย่างตกใจอะไรนะแม้ว่าเขาจะเกิดในช่วงปลายของยุคมืดแต่เขาก็รู้ว่ามันได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตของคนทั้งทวีปมากแค่ไหนถ้ามันไม่ได้เป็นเพราะชายลึกลับมันจะต้องกำจัดชีวิตของคนทั้งทวีปไปแล้วถ้าเขารู้ว่าความหายนะเกิดจากพูดไหเขาก็ยอมตายดีกว่าที่จะยอมทำตามคำขอของเขาก็เป็นเพราะพูดใจจริงๆลั่วอูกล่าวไฟวิญญาณของชิงชาดูเหมือนจะเดือดเห็นได้ชัดว่าเขาอารมณ์เสียอย่างมากสัตว์ประหลาดรอบตัวเขาดุเขาอย่างเงียบๆข้าต้องการหลักฐานชิงชากล่าวอย่างเย็นชาลั่วอูส่ายหัวข้าไม่มีอะไรให้เจ้าดูแต่ข้าสาบานได้จดหมายของราชาหมอกได้ถูกทำลายไปแล้วลั่วอูไม่มีจดหมายสำรองและต่อให้มีก็ไม่สามารถนำออกได้ไฟวิญญาณของชิงชาจากสว่างก็มืดลงลั่วอูครุ่นคิดสักครู่แล้วพูดว่าเจ้ารู้จักราชาหมอกหรือเปล่าข้าไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อหรือเปล่าแต่การปรากฏตัวของเขามีความสำคัญมากสำหรับภัยพิบัติไม่เคยได้ยินเลยชิงชาคิดเรื่องนี้และส่ายหัวก็ได้ลั่วอูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอาจจะเพราะเป็นชื่อราชาหมอกไม่ค่อยโด่งดังนั้นเจ้าจำได้ไหมว่าตอนนั้นมีคนที่ใช้ดาบต้านสวรรค์เป็นอาวุธดาบต้านสวรรค์ทันใดนั้นไฟวิญญาณของชิงชาก็ลุกและพุ่งสูงขึ้นหลายฟุตสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่เห็นทั้งหมดอารมณ์ของเขาตื่นเต้นมากนั่นคืออาวุธที่ช่วยผู้แข็งแกร่งลึกลับของโลกเจ้ารู้ได้อย่างไร
เขาไม่ได้ทิ้งชื่อหรือลูกหลานไว้เขาหายตัวไปหลังจากหายนะสงบลงเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้อยู่จุดสูงสุดที่ได้ครองบัลลังก์และช่วยยอผู้คนจากน้ำและไฟหลายครั้งอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงเลยเขาปฏิเสธที่จะอยู่และจากไปเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตของคนทั้งทวีปให้รอดและเป็นผู้เปรียบได้ดั่งนักบุญลั่วอูเกาหัวของเขาดีแล้วนั่นมันเป็นเพียงเรื่องจริงหรือบางทีมันเป็นเพียงการชดใช้ลั่วอูคิดคำเพิ่มในใจเจ้ารู้เรื่องนั้นได้อย่างไรชิงชาถามคำถามอีกครั้งลั่วอู่ครุ่นคิดสักครู่และตัดสินใจบอกความจริงชายแข็งแกร่งผู้ลึกลับคือผู้ที่ข้าเรียกว่าราชาหมอกเขาพาคนของเขาไปที่ส่วนลึกของทะเลเหนือและตั้งรกรากที่นั่นที่จริงข้อมูลทั้งหมดของข้าก็มาจากส่วนลึกของทะเลเหนือนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเองชิงชาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและในที่สุดไฟวิญญาณก็สงบลงตอนนี้สัตว์ประหลาดรอบๆสามารถโล่งใจที่จะดุเขาต่อได้เจ้าขยะแก่เจ้าทำให้คนหวาดกลัวกันทั้งประหลาดใจและตกใจยังมีหน้ามาบอกว่าอยู่มานานกว่า 8,000 ปีอีกหรือเจ้าแก่ขี้โกหกแน่นอนว่าชิงชายังคงเพิกเฉยต่อคำพูดของพวกเขาชิงชากัดฟันอย่างแค้นเคืองแต่เดิมเป็นพูดไถ่สร้างผีพวกนั้นขึ้นมาเจ้าหนุ่มเจ้าก็ต้องการหาเรื่องให้พูดไถ่สินะเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์กับช่วงเวลาที่มืดมนและปั่นป่วนเท่านั้นที่จะเข้าใจความโกรธของชิงชาที่มีต่ออพูดไถ่ตอนนั้นมีผู้คนเสียชีวิตมากเกินไปใช่ลั่วอูพยักหน้าชิงชาลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พูดว่าตกลงพวกเราเป็นกลุ่มขยะเก่าแก่เราไม่รู้ว่าเมื่อไรที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหาได้ดังนั้นเราจะฝากเรื่องการแก้แค้นไว้กับเจ้าเจ้าอยากเข้าไปในสุสานราชาผีสินะอันที่จริงข้ามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าดึงดูดผีเข้ามาลั่วอูรู้สึกดีใจมากยังไงรึชิงชาเปิดปากของกระดูกสีขาวมีแสงสีเขียวพราวไหลออกจากปากของเขาลั่วอูจับจ้องไปที่มันเป็นลูกประคำชิงชาถึงกับต้องสำรอกลูกประคำออกมาเจ้ามีแต่กระดูกสีขาวทั่วร่างกายเจ้าไม่มีอวัยวะภายในด้วยซ้ำแล้วเจ้ากายมันออกมาจากไหนลั่วอูดูอยากรู้อยากเห็นคนเหล่านี้ทุกคนเป็นกระดูกสีขาวที่มีชีวิตไม่มีเนื้อและเลือดชิงชาอารมณ์ไม่ดีเจ้าจะเอาหรือไม่เอาเอาสิลั่วอูพยักหน้าอย่างรีบร้อนเขามีความสุขในใจข้ารู้ว่าสัตว์ประหลาดเก่าแก่อย่างเจ้าจะต้องมีสมบัติที่ทรงพลังอยู่เสมอเหล่าสัตว์ประหลาดเห็นชิงชาเอาประคำสีเขียวออกมาพวกเขาก็ตกใจไฟวิญญาณในดวงตาของพวกเขากำลังสั่นไหวทั้งขยะเก่าเจ้าบ้าเอ๋ยเจ้าเอามันไปให้คนอื่นเจ้าอยากตายไปพร้อมกับพวกเราเหรอสัตว์ประหลาดทั้งหมดเริ่มสาปแช่งที่มาของลูกประคำนี้คืออะไรมันจะทำให้คนเหล่านี้กลัวได้อย่างไรชิงชาพูดเบาๆว่านี่คือยาอายุวัฒนะจากสิ่งมีชีวิตระดับจักรพรรดิแต่กำเนิดซึ่งไม่ได้รับความเสียหายจากสัตว์ว่ากันว่าถ้ามีเม็ดยานี้ก็จะไม่ตายหยินและหยางจะไม่ถูกทำลายลั่วอูตกใจมากมันล้ำค่าเกินไปเมื่อสิ่งนี้ถือกำเนิดขึ้นมันก็จะเขย่าโลกแน่นอนว่านี่ไม่ใช่มุกที่สมบูรณ์ไร้ที่ติพลังของดวงอาทิตย์ได้หายไปเหลือเพียงพลังของทะหยินดังนั้นข้าจึงเรียกมันว่าหยินมู่ชูชิงชาอธิบายลั่วอูสงบลงปรากฏว่ามันเป็นแบบที่เสียแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้มากกว่าเล็กน้อยชิงชากล่าวอย่างใจเย็นพูดหมายอบหยินมู่ชูให้ข้าซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของกลุ่มขยะแก่ๆของเราแต่พลังบริสุทธิ์ของทะหยินทำให้เรากลายเป็นสภาพผีแบบนี้พูดให้สัญญาว่าถ้าเราพัฒนาพิษได้เราก็จะฟื้นฟูไข่มุกให้กลับสู่สภาพเดิมและให้ชีวิตนิรันดร์ที่แท้จริงแก่เราน่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำได้ลั่วอูเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกนั้นถึงดูตื่นตระหนกหากลูกประคำนี้ถูกทำลายพวกเขาก็จะสลายไปด้วยดังนั้นสิ่งนี้ต้องไม่ตกอยู่ในมือคนนอกไม่ข้าไม่เห็นด้วยเจ้าเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงได้อย่างไรเจ้าโง่ถ้าเจ้าต้องการเสนอตัวก็พาเขาไปที่สุสานของราชาผีสิทำไมเจ้าเอาหยินมู่ชูออกมาพวกผีร้องโหยหวนไปสักพักห้องโถงทั้งหมดเป็นเหมือนนรกที่มีกระดูกจำนวนนับไม่ถ้วนและหินวิญญาณลอยอยู่หุบปากความน่าหวาดกลัวของชิงชาระเบิดออกมาและดับเสียงร้องทั้งหมดนี้ทันทีน้ำเสียงของเขาเย็นชาใครกล้าพูดเรื่องไร้สาระอีกข้าจะขับไล่มันไปสู่ความว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุดทันทีจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกในชีวิตนี้พวกสัตว์ประหลาดหุบปากกันหมดทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่ชิงชาตอบสนองต่อคำสบประมาทของพวกเขาและด้วยท่าทีสนั่นเช่นนี้
ฉิงชาเป็นผู้ควบคุมหุบเขามรณะที่แท้จริงเขาเป็นผู้ดูแลหยินมู่ชูและเขาแข็งแกร่งที่สุดสัตว์ประหลาดคนอื่นๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะตายจริงๆไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าที่จะยั่วยุฉิงชามากเกินไปเมื่อเผชิญกับความจริงที่ว่าฉิงชาส่งลูกประคำหยินมู่ชูออกไปแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับมันขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะ